ิจในวันนี้ให้เป็นโอกาสโควิดอาจทำร้ายแต่มันก็คงไม่ยากถ้าเราจะผ่านมันไปไม่ว่าอนาคตเปลี่ยนไปเท่าไรเตรียมตัวเอาไว้เพื่อวันที่ก้าวไปให้เรามั่นใจจะSME มีโค้ดมาสอนให้ฟรีช่วยให้คุณมีที่ปรึกษาทำโฆษณาออนไลน์มีเงินทุนให้คุณก้าวหน้าเราจะช่วยสร้างคุณค่าให้ก้าวล้ำนำเทรนด์กว่าใครโอเคก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับนะก็ขอทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมของเราวันนี้นะครับนั่นคือกิจกรรม Transform ธุรกิจติดอาวุธ SME ฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้ง75กิจการด้วยแล้วก็ทุกท่านนะครับที่มาเข้าฟังในวันนี้ด้วยนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเข้าสู่รอบที่2นะฮะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยนะครับเราเรียนกัน5วันใช่ไหมครับผ่านไปแล้วแบบโอ้อาจารย์หลากหลายมากเลยนะครับก็คัดกิจการที่ดูมี potential นะครับดูมีเขาเรียกว่าโอกาสนะครับในการสร้างธุรกิจต่อยอดนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะครับ75กิจการนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครับเรียนรู้กันเรื่องนะครับหัวข้อคอนเทนต์ออนไลน์ใครว่ายากนะครับสำหรับใครที่มีธุรกิจนะครับแล้วอยาก transform นะครับมาเป็นบนโลกออนไลน์นะครับจะโพสอะไรดีจะทำคอนเทนต์ยังไงฉันจะเอารูปเอาบทความเอาภาพวิดีโอแบบไหนนะครับให้เป็นที่สนใจให้เป็นที่ดึงดูดใจลูกค้านะครับวันนี้นะครับทั้งคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์แล้วก็คอนเทนต์ขายนะครับผมเตรียมเนื้อหาเนี่ยมาให้ทุกท่านแบบอัดแน่นนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคนะครับมานะครับหัวข้อเรานะครับจริงๆคือทำคอนเทนต์ออนไลน์ใครว่ายากนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมาปรับนิดนึงตรงที่ว่าทำคอนเทนต์อย่างไรให้ดึงดูดใจลูกค้านะครับเพราะว่าเนาะเราทำธุรกิจเนี่ยนะครับการทำคอนเทนต์ก็สิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นยอดขายแหละนะฮะซึ่งยอดขายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้านะครับไม่มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนเข้ามานะครับหาเราบ่อยๆถ้าเราไม่สามารถดึงดูดเขาได้เนาะดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราทำคอนเทนต์ยังไงนะครับดึงดูดใจลูกค้าได้ยังไงก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆนะครับสักเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นนะครับก็นะครับผมนะครับอาจารย์ต่อนะครับนิพัฒน์พลบัวชาตินะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นนักวางกลยุทธ์นะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะเป็นวิทยากรนะครับทางด้านเกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับในบริษัทนินจาการตลาดนะครับก็เป็นร่วมกับอาจารย์ออดี้นะครับผมจะถนัดทางด้านการวางกลยุทธ์คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดแผนการถ่ายทอดเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากตอนที่ผมยังทำงานประจำอยู่เนี่ยนะครับประวัติการทำงานเนาะนะครับตอนที่ผมทำงานประจำอยู่เนี่ยผมก็อยู่ในนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมพูดชื่อได้น่าจะได้นะครับก็คือ True Corporation นะครับก็ได้รับผิดชอบในเว็บไซต์นะฮะซึ่งผมก็เป็นบรรณาธิการอยู่นะครับก็จะได้ผ่านคอนเทนต์การทำคอนเทนต์การดีไซน์ออกแบบรูปภาพนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับเป็นทีมงานทีมหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริษัท True นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเห็นแบบว่าโอกาสทางออนไลน์เยอะๆเนาะนะครับเราก็มาศึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้านะครับแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีทำการตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับแบบจริงจังเข้มข้นแล้วก็มาทดลองนะครับกับธุรกิจของตัวเองก็ปรากฏว่าทำตามหลักสูตรทำตามขั้นตอนเนี่ยที่วันนี้ผมจะเอามาถ่ายทอดเนี่ยนะครับอาจจะมีต้องปรับต้องอะแดปตามสินค้าหรือว่าธุรกิจของทุกท่านเนี่ยบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่หนีไปจากนี้หรอกนะครับหลักสูตรมันเป็นหลักการแบบว่าหลักใหญ่นะครับมันจะไม่หนีไปจากนี้นะครับแล้วพอใช้สูตรเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลมันเกิดยอดขายนะครับมันไปได้นะครับยิงโฆษณานะครับอย่างที่อาจจะเคยเรียนกับเจ้าที่ไปแล้วครับยิงโฆษณานะครับผ่านทาง Facebook นะครับแล้วคนมาสนใจมาซื้อสินค้ามากมายนะครับก็พอตั้งตัวได้ก็ออกมาทำกิจการของตัวเองแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้ให้คำปรึกษานะครับกิจการนะครับแล้วเขาก็เอาไปทำแล้วก็สำเร็จนะครับแล้วก็มาเจอกับอาจารย์ออดี้นะครับได้
การได้รับการชักชวนนะครับมาเป็นอาจารย์นะครับมาถ่ายทอดความรู้ต่อนะครับให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็ได้มาบรรยายในทั่วประเทศนะครับไปกับอาจารย์ออดี้ไปกับพี่ๆน้องๆในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เกือบทั่วทุกภูมิภาคเนาะดังนั้นก็จะได้สัมผัสนะครับสัมผัสเรื่องราวนะครับ SME ต่างๆนะครับแล้วก็จะรู้ปัญหาว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับที่ทำไมถึงแบบเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเขาติดขัดเนาะแล้ววันนี้เราจะมาแก้ไขกันนะครับจนได้กระทั่งมาเป็นทีมงานอาจารย์ในกรมเสริมในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับเคยไปสอนที่ไหนมาบ้างโอ้อันนี้ก็นะฮะเอาเป็นว่าหลายที่นะครับที่ใหญ่ๆก็เช่นการบินไทยปตท.ก็ไปสอนมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูอุ้ยแต่ภาพนี้นะครับให้ดูได้แค่แป๊บเดียวนะภาพเมื่อครู่เนี้ยเพราะว่าตะเกียแอบมีเฉลยกิจกรรมที่ผมจะแจกของรางวัลด้วยนะครับอ่ะโอเคเนื้อหาในวันนี้นะครับพวกเราจะได้รับทราบนะฮะรับรู้เนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับอันที่หนึ่งเลยครับทุกท่านจะได้เข้าใจประโยชน์ที่แท้จริงนะครับของการทำคอนเทนต์นะครับว่าเฮ้ยมันทำไปเนี่ยทำไมถึงต้องทำนะกิจการต่างๆเนี่ยแล้วเขาทำกันยังไงนะครับอันที่สองคือองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีนะครับสำหรับในธุรกิจเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำธุรกิจเสมอไปแต่ว่าคอนเทนต์ที่ดีในแง่ธุรกิจเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ชี้วัดอย่างไรนะเป็นแบบไหนและทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวิธีการคิดคอนเทนต์ให้น่าสนใจและไม่ตันนะครับสำหรับกิจการที่รู้นั่นแหละว่าคอนเทนต์มันดีนะครับแต่รู้สึกว่าเอ้ยแล้วฉันจะโพสอะไรดีรู้สึกว่าคิดมันก็คิดได้เรื่องเดิมๆนะฮะวนๆอยู่กับโปรดักต์วนๆอยู่กับสินค้าวนๆอยู่กับลูกค้าแบบเดิมๆอะไรเงี้ยฉันจะมีวิธีคิดแบบไหนไหมที่แบบไม่ตันแล้วก็โพสต์ได้ตลอดเหมือนกับหลายๆกิจการที่เขาทำมาแล้วแบบประสบผลสำเร็จนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างนะครับโพสต์ขายสินค้านะครับให้ดึงดูดใจลูกค้าหรือว่าที่เรียกว่า copywriting นั่นเองนี่นะครับในภาษาที่ภาษาของนักสื่อสารเนาะอย่างสมมติตอนที่เราทำสื่อผมทำสื่ออยู่เนี่ยนะครับก็จะมีการที่แบบต้องมาโพสต์ที่เชิญชวนหรือว่าชักจูงนะครับเราจะมีการใช้ถ้อยคำอย่างไรนะครับให้ดึงดูดใจลูกค้านะครับให้ลูกค้าแบบอยากที่จะควักตังมาจ่ายมาซื้อสินค้ามาใช้บริการธุรกิจเรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปการเขียนคอนเทนต์นะครับให้ทุกท่านได้เขียนจริงๆเลยนะครับอย่างน้อยนะครับ3คอนเทนต์นะครับอย่างน้อย3คอนเทนต์เลยนะที่ทุกท่านจะได้เอาไปทำกับกิจการเลยนะฮะอันแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเข้าใจกันก่อนว่าประโยชน์นะครับของการทำคอนเทนต์นะครับเราคนทีมงานตัดเข้าภาพสไลด์ครับโอ้ขอบคุณครับ Content is king ใครบ้างครับเคยได้ยินคำนี้มาก่อนโอเคหลายท่านบอก yes หลายท่านบอก no เยี่ยมมากเลยนะครับหลายคนที่เคยได้ยินนะครับนักมาร์เก็ตติ้งทั่วโลกคนที่ทำคอนเทนต์คนที่เป็นนักการตลาดเนี่ยจะโหแบบว่าเอาคำนี้มาเป็นคำพีประจำใจเลยนะครับเหมือนคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับ Content is king เนี่ยนะครับหลายคนที่เคยได้ยินมาแล้วแต่อาจจะไม่เคยรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนต้นกำเนิดคำนี้นะครับเขาก็คือบิลเกตส์นั่นเองเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับเป็นอดีตเจ้าของบริษัท Microsoft เนาะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในฐานะ Investor นี่ก็เป็นเจ้าของแหละแต่ว่าไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้องการบริหารละแต่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็เป็นคนที่มหาเศรษฐีของโลกคนหนึ่งเลยนะครับเขาบอกไว้นะครับในปีถ้าจำไม่ผิดนี่คือ1996เนาะนะครับเขาบอกว่าคอนเทนต์เนี่ย is king นะครับเป็นอะไรที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับอยากให้ทุกท่านนะครับดูภาพนี้นะครับทำไมเขาถึงบอกว่าคอนเทนต์ is king นะครับเพราะนะครับถ้าเป็นโลกออฟไลน์เนี่ยนะครับอย่างสมมุติเราอยู่ในตลาดเป็นร้านค้าเนี่ยนะครับลูกค้าเห็นเราได้จากหลายช่องทางถูกไหมเห็นหน้าร้านเห็นตัวเราเห็นอะไรต่างๆนะครับแต่ในโลกออนไลน์นะครับดูภาพนี้ให้ดีนะครับลูกค้าเห็นเราได้จากสิ่งเดียวนะฮะจากหน้าจอของเขาและสิ่งที่ปรากฏหน้าจอของเขานะครับสิ่งเดียวเลยคือคอนเทนต์
นะครับเป็นสิ่งเดียวเลยที่ลูกค้าจะได้รับการสื่อสารจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงข้อความอะไรต่างๆนะครับถ้าอยู่บนโลกออนไลน์นะครับเขาเรียกรวมว่าคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ลูกค้าจะได้เห็นจากเราได้รู้จักตัวตนนะครับอ่ะนะครับดังนั้นมันจึงสำคัญมากๆนะครับสำหรับโลกออนไลน์นะครับโอเค3ประโยชน์นะครับแล้วการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์เรารู้แล้วว่ามันสำคัญนะครับแล้วมันสร้างอะไรกับธุรกิจบ้างนะบนโลกออนไลน์นะครับอันที่1ครับสร้าง awareness นะครับให้กับแบรนด์ให้กับ product หรือ service ของเรานะครับawareness ตัวนี้สำคัญมากนะครับซึ่งคอนเทนต์นี่แหละสร้าง awareness ให้แบรนด์ให้ product แล้วก็ service ด้วยนะนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะรู้จักสิ่งที่ลูกค้าจะเกิดการจดจำแบรนด์นะนักการตลาดจะถามเสมอว่าลูกค้า aware หรือยังผู้คน aware แบรนด์คุณหรือยังผู้คน aware product คุณหรือยังเขารู้หรือยังว่า product คุณมีสิ่งนี้อยู่คุณทำกิจการอยู่กับอะไรอยู่นะครับaware หรือยังเราใช้คำถามนี้นะครับนั่นคือประโยชน์ของการทำคอนเทนต์นะครับ awareness นะครับให้กับแบรนด์นะครับอันที่2ครับประโยชน์ข้อที่2ของการทำคอนเทนต์นะครับคือนะครับสร้างทราฟฟิกให้ธุรกิจคุณบนโลกออนไลน์นะครับทราฟฟิกถ้าเป็นโลกออฟไลน์เนาะก็คือการสัญจรนะครับที่ผู้คนไปมาผ่านเห็นกิจการเรานะครับถ้าเป็นโลกออฟไลน์เนี่ยก็คือแบบคุณไปตั้งอยู่หัวมุมถนนคนก็เดินผ่านเยอะถ้าคุณไปตั้งในซอยลึกๆนะครับคนก็อาจจะไม่เดินผ่านโอกาสในการขายก็อาจจะน้อยนะครับแต่บนโลกออนไลน์ครับมันไม่มีที่หัวมุมถนนถูกไหมมันไม่มีที่ติดถนนหรือไม่มีที่ในซอยลึกนะครับแต่มันมีที่ที่คอนเทนต์ดีคนสนใจเยอะหรือคนสนใจน้อยนะครับดังนั้นนะครับการสร้างคอนเทนต์ที่ดีครับจะทำให้เกิดทราฟฟิกให้กับธุรกิจคุณบนโลกออนไลน์ทราฟฟิกนะครับบนโลกออนไลน์จึงหมายความว่าการที่คนเนี่ยเข้ามาเสพคอนเทนต์ของคุณเรื่อยๆแบบสม่ำเสมอนะครับคือเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเยอะโอกาสก็เยอะเนาะนะครับดังนั้นคอนเทนต์จะช่วยให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาหาคุณสม่ำเสมอดีไหมอ่ะถ้ามีคนเข้ามาเว็บคุณสม่ำเสมอมีคนเข้ามามาตามดูคอนเทนต์ในเพจคุณสม่ำเสมอดีไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ดีไหมนะครับอันที่3นะครับเขาเรียกว่าหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำนี้ Digital Assetนะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยต้องลงทุนทำด้วยหรอแล้วทำแล้วเนี่ยมันจะถ้าดีไม่ดีขึ้นมามันจะเป็นอะไรไหมนะครับเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลแอสเซทครับแอสเซทคือทรัพย์สินนะดิจิตอลคือบนโลกดิจิตอลนะครับถ้าทรัพย์สินในโลกออฟไลน์อย่างเช่นเงินพันธบัตรเงินเก็บสะสมเงินออนไลน์ต่างๆนะแต่บนโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับพอเราไปสร้างคอนเทนต์ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นทรัพย์สินที่ติดตัวติดเว็บไซต์คุณติดGoogle ติดหน้าแฟนเพจคุณไปตราบเท่าที่คุณยังมี account อยู่ตราบเท่าที่อินเทอร์เน็ตยังมีบนโลกนี้นะครับเขาเรียกว่า digital asset นะครับคือทำทีเดียวนะครับแล้วสามารถใช้ได้ยาวๆใช้ได้ตลอดนะครับดังนั้นการลงทุนในการทำคอนเทนต์ครับขอคอนเทนต์ดีๆในคอนเทนต์นึงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจะสร้างยอดขายสร้างอะไรต่างๆเนี่ยให้ธุรกิจคุณได้เยอะมากๆเลยนะครับน้องนะครับอ่ะดังนั้นเข้าใจ3ประโยชน์แล้วของการทำคอนเทนต์นะครับครับทีนี้เรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือทำกันเนาะเรามาเคลียร์เขาเรียกว่าตั้ง mindset กันก่อนนะครับความเชื่อผิดๆอันดับ1นะครับความเชื่อผิดๆอันดับ1คืออะไรนะครับนั่นก็คือนะฮะเขาเรียกว่าคอนเทนต์เดียวครอบจักรวาลนะครับคอนเทนต์เดียวครอบจักรวาลหมายความว่าไงหมายความว่าฉันทำคอนเทนต์เดียวเนี่ยนะอยากให้คนดูเยอะๆด้วยอยากให้คนเม้นเยอะๆอยากให้คนไลค์แชร์เยอะๆด้วยแล้วก็อยากให้มันขายได้เยอะๆด้วยแล้วอยากให้ลูกค้ารู้เรื่องโปรดักต์ฉันทุกอย่างด้วยคือกะว่าคอนเทนต์เดียวแบบว่าใช้ได้แบบตาบชั่วฟ้าดินสลายเลยนะครับผมก็เคยมีความเชื่อแบบนั้นนะก็ต้องบอกเลยว่าความเป็นความเชื่อที่นะครับผิดบาปมหันต์เลยนะครับคือจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถมีคอนเทนต์อะไรที่ทำคอนเทนต์เดียวและจะได้ทั้งกระแสเขาเรียกว่าการพูดถึงแล้วก็ได้ทั้งยอดขายเยอะๆเลยภายในคอนเทนต์เดียว
นะครับมันอาจจะมีที่ขายได้แต่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่คอนเทนต์ที่ไม่ใช่คอนเทนต์เดียวที่จะทำให้มันขายได้อะอันที่สองนะครับ one size fit for all นะครับone size fit for all คืออะไรนะครับก็คือทำสมมุติว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับมันแก้ปัญหาลูกค้าเนี่ยได้สำหรับคนกลุ่มนี้ได้ครับเราก็เลยทำคอนเทนต์เดียวเนี่ยนะครับใช้กับลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรานะฮะให้โจทย์นะครับอย่างเช่นเราจะไปอธิบายคำว่ากระต่ายนะครับให้กับเด็กอนุบาลฟังกับอธิบายคำว่ากระต่ายให้กับคนที่จบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ฟังถามว่าจะใช้คำอธิบายคำเดียวกันได้ไหมถูกไหมนะฮะสมมติถ้าจะไปอธิบายคำว่ากระต่ายเนี่ยให้กับเด็กอนุบาลก็ต้องบอกว่าเนี่ยกระต่ายนะมันมีหูยาวๆนะครับอาจจะมีต้องใช้ท่าทางประกอบด้วยนะหูยาวๆกินแครอทเป็นอาหารมีขนปุยๆน่ารักมากเลยนะเขาถึงจะสนใจถูกไหมครับถ้านะครับมีกระโดดดึงดึงด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะไปสื่อสารกับคนที่โอ้โหแบบจบด็อกเตอร์มีความรู้เยอะแล้วนะฮะก็อาจจะต้องถ้าอยากให้เขาสนใจนะก็อาจจะต้องแบบเนี่ยกระต่ายนะมันมีโครโมโซมแบบนี้แบบนี้แล้วเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วบรรพบุรุษของกระต่ายเนี่ยนะครับมันมีความใกล้เคียงกันกับหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงจะสนใจแต่นี่ผมสมมติขึ้นมานะสมมติเนื้อหาขึ้นมานะแต่วิธีการอธิบายเนี่ยมันต้องอาจจะใช้ภาษาที่จริงจังขึ้นทางการขึ้นนะครับถูกไหมดังนั้นเราต้องดีไซน์คอนเทนต์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละเซกเมนต์ด้วยลูกค้าแต่ละประเภทนะครับเหมือนกับการอธิบายคำว่ากระต่ายเนี่ยนะครับให้กับเด็กอนุบาลฟังกับอธิบายคำว่ากระต่ายนะครับให้กับคนที่จบเรียนจบสูงๆด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ฟังนะครับถ้าอยากให้เขาสนใจนะต้องใช้คนละภาษานะครับสไลด์สอนอันนี้มีให้โหลดไหมมีครับมีนะครับอันที่3ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเป็น mindset ที่บอกเลยว่าผมเองก็เคยเป็นแล้วก็กิจการที่ผมไปสอนมาทั่วประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้หมดเลยคือนะครับลูกค้าฉันคือคนทั้งโลกนะใครที่มีความเชื่อนี้อยู่นะฮะมอบตัวมาซะดีๆนะใครที่มีความเชื่อนี้นะฮะพิมพ์คำว่ามอบตัวมานะครับคืออะไรนะครับ mindset เนี้ยคือแบบว่าเวลาถามว่าเนี่ยสินค้าของฉันนะสมมุติอะไรเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้นี่เอาของรางวัลที่แจกไปสมมุติที่แท่นวางโทรศัพท์ในรถเหมาะกับใครเหมาะกับคนทั้งโลกเลยใครก็ใช้ของฉันได้วัยรุ่นก็ใช้ได้วัยรุ่นเผื่อวัยรุ่นมีรถก็ใช้ได้อายุ15ใช้ได้อายุ30ใช้ได้มีรถแล้วหลายคันใช้ได้หรือคนเกษียณก็ใช้ได้ใครก็ซื้ออย่างนั้นได้นะครับถามว่าเป็นความจริงไหมเป็นความจริงครับที่ทุกคนใช้ของคุณได้นะครับแต่ถามว่าแล้วมันเหมาะสำหรับโอกาสที่เขาจะซื้อมันเท่ากันหมดไหมสมมุติว่าสินค้าชิ้นเนี้ยถ้าคุณไปขายคนที่เขาไม่มีรถโอกาสที่เขาจะซื้อครับมากหรือน้อยมันก็น้อยถูกไหมนะครับแต่ถ้าคุณไปขายคนที่เฮ้ยเขามีรถแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วเขาก็ใช้โทรศัพท์ในรถด้วยนะครับโอกาสเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับอันนี้คิดดูนะครับแล้วถ้าคุณยิ่งเจาะกลุ่มลูกค้าให้นิชขึ้นไปอีกคือกลุ่มลูกค้าที่ฉันมีรถฉันใช้โทรศัพท์แล้วฉันก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องมือนำทางที่ต้องเดินทางบ่อยๆด้วยถูกไหมที่ต้องดู GPS ที่ต้องแบบโหจะหนีบก็ลำบากจะแกะก็แบบโหยากบางครั้งเป็นความทุกข์ทรมานมากในการขับรถแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคุณเจอลูกค้าแบบนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์ในการซื้อเนี่ยเยอะหรือน้อยก็เยอะขึ้นถูกไหมครับนะครับดังนั้นในโลกออนไลน์นะครับดังนั้นในโลกออนไลน์นะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆให้ดูนะครับสมมุตินะครับเรามีนะครับยอดขายเรามีให้คุณไป
ขายสิ่งเนี้ยนะครับให้กับคน100คนนะครับคน100คนนะครับสมมุติแจกใบปลิวไปคน100คนใบปลิวใบละบาทให้กับคน100คนนะครับแปลว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับใช้เงิน100บาทถูกไหมนะครับเจอกับคน100คนนะครับซึ่งคน100คนเนี้ยไม่ได้คัดกลุ่มอายุมาเลยเป็นใครก็ได้นะครับถามว่าจะมีคนที่ซื้อโปรดักต์คุณจริงๆเนี่ยสักกี่คนจะมีสักกี่คนที่ขับรถนะครับแล้วก็มีมือถือด้วยแล้วก็ต้องใช้มือถือดูทางบนถนนด้วย100คนเนี่ยอาจจะมีสักไม่เกิน5คนนะครับแต่ถ้ากลับกันนะครับคุณไปเจอคน100คนนะครับที่เขามีรถและเขาต้องใช้มือถือในการดู GPS เป็นนักเดินทางหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับสมมติเขาเป็นมีอาชีพเสริมเป็น Grab Taxi ขับ Grab อย่างเงี้ยเป็นอาชีพเสริมอย่างเงี้ยถามว่าถ้าทั้ง100คนนั้นน่ะเห็นโปรดักต์เนี้ยโอกาสจะซื้อเนี่ยสักเท่าไหร่ 90% 99ถูกไหมนะฮะซึ่งคุณจ่ายตังค์เท่ากันน่ะถูกไหมจ่ายตังค์100บาทเท่ากันกับลูกค้ากลุ่มแรกที่คุณไม่ได้คัดเลยบอกว่าลูกค้าเนี่ยถึงคนทั้งโลกเลยเอามา100คนอาจจะซื้อสินค้าตัวนี้สัก5ชิ้นแต่คุณจ่ายตังค์100บาทแต่ถ้าคุณกลับการคุณคัดมาเอาเฉพาะคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจจะมีอาชีพเป็นคนที่ต้องใช้ GPS แล้วต้องขับรถด้วยเนี่ยถ้าคัดมา100คนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ซื้อเนี่ย 80-90% ถูกไหมเพราะมันช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ที่อาจจะ70-30แต่คุณจ่ายตังค์แค่100บาทเท่ากันทีนี้เห็นภาพไหมครับคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเราจะไปคัดคนที่พร้อมจะซื้อเรามาขนาดเนี้ยนะครับได้ยังไงคือในโลกออฟไลน์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากถูกไหมนะฮะแต่ในโลกออนไลน์ที่เรามาเรียนรู้กันวันนี้นะครับมันมีฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ครับที่จะสามารถไปหาคนเหล่านี้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ใช้ GPS หรือมีมือถือที่ต้องเดินทางปะปังไปมาพบปะลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำนวน100คนมันมีวิธีครับในการที่จะใช้เครื่องมือออนไลน์ในการหาคนเหล่านั้นมาให้คุณเนี่ยคือความสามารถที่แท้จริงบนโลกออนไลน์ของการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เขาเรียกว่า leverage ก็คือการทุ่นแรงนะครับด้วยงบประมาณเดียวกันนะครับทีนี้ตัดกลับมาที่สไลด์ของเรานะครับโอเคทีนี้นะครับทุกท่านเห็นภาพเดียวกันแล้วไหมครับตะกี้เข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารไหมว่าความเชื่อที่ว่าลูกค้าของฉันเนี่ยคือคนทั้งโลกเนี่ยนะครับถ้าเป็นเซลล์นะถ้าเป็นนักขายเนี่ยมันใช่เพราะว่าเราต้องด้วยจิตวิญญาณนักขายเนี่ยเราต้องขายของแม้จะโอกาสจะเท่าไหร่ก็ตามเราต้องขายให้ได้อันนี้คือจิตวิญญาณของนักขายบนโลกออฟไลน์แต่พอมาออนไลน์นะครับเรามีเครื่องทุ่นแรงอ่ะเรามีเครื่องรวบรวมคนที่มีความชอบมีความสนใจมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันนะฮะมีโอ้โหแต้มต่อขนาดนี้นะครับทำไมเราจะไม่ใช้ถูกไหมอ่ะดังนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสนะครับที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการเราเนี่ยนะฮะเป็นสำคัญโอเคนะครับอีกความเชื่อหนึ่งนะครับคือนะครับคอนเทนต์ที่ดีนะครับต้องไลค์เยอะแชร์เยอะเท่านั้นจริงหรือเปล่านะครับมีแชร์มีไลค์แต่ขายไม่ได้ก็มีเห็นไหมฮะคือคอนเทนต์ที่ดีต้องไลค์เยอะแชร์เยอะเท่านั้นจริงหรือนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามารู้สิ่งนี้ผมก็เชื่อว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยนะมันต้องไลค์เยอะแชร์เยอะเราจะขายได้เยอะนะครับไม่เลยนะครับอาจจะไม่จริงเลยนะครับแต่คอนเทนต์ที่ขายได้เยอะครับคอนเทนต์ไหนขายได้เยอะคือคอนเทนต์ที่โดนใจลูกค้านะครับโดนใจคำว่าโดนใจไม่ใช่ถูกใจนะโดนมีอยู่2 อย่างคือโดนสิ่งที่เป็นถ้านักการตลาดใช้คำว่า insight หรือว่าความในใจของเขาปัญหาของเขานะครับถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่โดนใจโดนปัญหาของเขาได้นะครับเขาซื้อของคุณได้ทันทีโดยที่นะครับ
ไม่มากดไลค์มีเยอะแยะมากนะครับอ่ะโอเคดังนั้น4ความเชื่อผิดๆเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันแล้วสิ่งที่ถูกต้องนะครับคืออะไรบ้างนะครับคอนเทนต์ที่โดนใจลูกค้านะครับนะทางจิตวิทยาการขายเนี่ยหรือทางจิตวิทยาการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นนะครับการซื้อของคนนะครับเขาจะมีหลักการคิดอย่างนี้นะครับคนจะซื้อสินค้าเนี่ยนะครับ1อย่างบนโลกออนไลน์นะครับหรือสินค้ารอบไลน์ก็ได้นะครับคนจะซื้อสินค้าเนี่ยนะครับถามว่าในหัวเขาคิดอะไรบ้างนะครับหลายคนหรือโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะลืมคิดถึงสิ่งนี้ไปนะครับมันมีขั้นตอนมันมีหลักการมันมีลำดับขั้นนะครับในการที่คนจะซื้อของเนี่ยนะครับ1ชิ้นนะครับซึ่งลำดับขั้นนั้นนะครับมีลำดับอะไรบ้างนั่นก็คือนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่านะครับ customer journey เนาะผมอธิบายสั้นๆไปแล้วกันนะครับและเป็นคำตอบด้วยว่าทำไมทำคอนเทนต์เดียวมันถึงทำไม่ได้ซึ่งคอนเทนต์เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาวางแผนคอนเทนต์ให้กิจการของทุกท่านเนี่ยนะครับแค่ท่านรู้5ขั้นเนี่ยนะครับท่านสามารถเอาไปทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยนะครับขายได้ตลอดทั้งปีเลยก็ได้ไปวางโครงสร้างคอนเทนต์สำหรับทั้งปีเลยก็ได้แต่ว่ามันต้องมีหลักการ5ขั้นนี้นะครับเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้ถึงไหนแล้วแล้วเราควรทำคอนเทนต์แบบไหนลงไปนะครับโอเคนะครับขั้นที่1นะครับมนุษย์ครับจะไม่ซื้ออะไรที่ไม่รู้จักถูกไหมแล้วก็จะไม่ซื้ออะไรจากคนที่เขาไม่รู้จักด้วยนะครับคือผมท่องง่ายๆนะครับหลักการของผมคือการที่คนจะซื้อของสักอย่างเนี่ยนะครับ3คำง่ายๆนะครับท่องไว้เลยนะครับแต่นี้ไม่มีในสไลด์นะแต่ว่าใครจะจดก็ได้นะครับมีอยู่3อย่างก็คือชอบเชื่อใช้ถูกไหมนะฮะชอบเชื่อใช้นะครับการที่เขาจะมาสนใจอะไรเขาต้องชอบก่อนถูกไหมฮะพอชอบเสร็จปุ๊บเฮ้ยดีว่ะโปรดักต์นี้เหมือนจะน่าจะช่วยฉันได้เขาต้องเชื่อก่อนว่าเฮ้ยโปรดักต์เนี้ยหรือคนคนเนี้ยกิจการเนี้ยช่วยเขาได้จริงแล้วเขาถึงจะมาใช้ถูกไหมฮะแต่หลายๆกิจการหรือว่าผมเองก็เหมือนกันตอนที่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใหม่ไม่ใช่ดิก่อนตอนที่ทำกิจการออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยก็เอาสินค้าไปโพสต์ขายเลยครับกะจะไปให้เขาใช้เลยนะครับมันเหมือนกับเวลาไปจีบผู้หญิงแล้วแบบเดินไปเธอขอเบอร์หน่อยเราเป็นแฟนกันไหมเนี่ยนะครับให้ทายครับว่าผู้หญิงจะตอบว่าอะไรมันเหมือนกับอย่างนั้นแหละนะครับอยากเห็นลูกค้าแบบเอาสินค้าไปก็เลยมันเหมือนกับการที่เราแบบเอาเบอร์ไปให้เขาเลยนะฮะผู้หญิงอาจจะตกใจบอกเฮ้ยเธอเป็นใครเนี่ยนะเราเคยรู้จักกันหรอนะนะดังนั้นนะครับขั้นที่1ครับเขาจึงนะครับให้เราสร้าง awareness ก่อนคือทำไงให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความชอบความอยากที่จะมาสนใจเราก่อนนะครับ awareness จึงแปลว่ารู้จักจำได้สนใจนะครับโอเคพออินเทอร์เนสเนี่ยเขาจะเริ่มอยากรู้จักสินค้าคุณแล้วว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างครับช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วมันสิ่งที่ช่วยเขาเนี่ยนะครับมันมาจากสาเหตุไหนยังไงนะครับถ้าเป็นในขั้นนี้เนาะถ้าเป็นกิจการเนี่ยก็เป็นขั้นที่เราจะสามารถอธิบายสรรพคุณของสินค้าเนี่ยได้แบบเต็มๆแล้วนะครับแล้วต่อมาครับพอเขารู้แล้วว่าอ๋อสินค้านี้นะครับมันช่วยเขาได้สมมุติยาสระผมที่ช่วยให้ผมขึ้นเยอะนะครับแก้ปัญหาผมร่วงผมบางนะครับ awareness คือนะยกตัวอย่างเอาตัวอย่างจริงเลย awareness คือนะครับสาเหตุที่ผมบางของชายและหญิงอายุวัย30นี่นะครับคนก็บอกโอ้ยสนใจนะครับก็มาอธิบายต่อครับว่าสาเหตุก็คือนะครับยาสระผมเนี่ยทั่วไปมันจะมีเรซินไปอุดรูขุมขนบนผมอยู่นะครับดังนั้นนะฮะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะครับดึงเรซินเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้หลุดออกจากรูขุมขนทำให้รูขุมขนคุณมีอากาศหายใจแล้วก็รูผมหรือว่าผมใหม่เนี่ยงอกขึ้นง่ายนะครับก็ทำให้ผมของคุณกลับมาดกดำเช่นเคยนี่นะครับแล้วเขาก็จะมาเข้ามาประเมินแล้วเฮ้ยโปรดักต์นี่มันจริงแท้แค่ไหนมีมาตรฐานรับรองไหมดูหน้าตาเว็บไซต์มีมาตรฐานไหมมีคนใช้เยอะยังลูกค้าที่เคยใช้เป็นยังไงบ้างนะครับเขาถึงเข้ามาสนใจสิ่งนี้อุ้ย
พอเขาเข้ามาประเมินแล้วนะ evaluate แล้วนะครับค่อยตัดสินใจซื้อครับช่วงนี้ครับช่วงที่เขาตัดสินใจซื้อนะครับให้คุณจำคำนี้ไว้เลยครับตีเหล็กครับให้ตีตอนไหนครับให้ตีตอนร้อนเขาให้ตีตอนอยากคือยังไงให้ตีตอนอยากตีใช่ไหมก็ถูกนะให้ตีตอนร้อนนะครับดังนั้นครับเคยไหมครับที่แบบเฮ้ยฉันกำลังอยากซื้อสินค้านี่เลยแล้วแบบมีธุระหรือว่ามีคนเรียกไปภรรยาเรียกไปช่วยทำงานหรือว่าต้องไปทำธุระให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยฉันก็ลืมไปเลยแล้วก็เลยไม่ซื้อสินค้านั่นเลยนะครับดังนั้นครับพอเขาเริ่มอารมณ์เฮ้ยอยากรู้แล้วอยากซื้อแล้วอันนี้ช่วยฉันได้แน่เลยนะฮะdecision ครับให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นครับตามหลักจิตวิทยาแล้วนะครับช่วงนี้ครับให้ทำอะไรก็ได้ให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งนะครับส่วนใหญ่ที่มักนิยมทำกันก็คือการให้โปรโมชั่นสร้าง awareness ยังไงนะครับสร้าง awareness เช่นนะครับคุณเคยไหมกับการที่ต้องน้ำหนักเพิ่มอยากกินของทอดแต่ไม่อยากอ้วนนะครับจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้นะครับเรามีกระทะที่ทำให้คุณสามารถทอดได้โดยไม่ต้องใช้มันแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนี่แล้วก็มีภาพไข่เจียวเนาะที่แบบเป็นแผ่นบางๆอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องราดน้ำมันเลยนะครับเป่าแล้วแบบโอ้โหทอดด้วยกระทะเนี่ยมันไม่ติดมันลื่นขนาดนี้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำทานได้ตลอดเวลานะครับพอคำประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วกระทะเนี่ยทำจากเหล็กหนา7ชั้นเคลือบโน่นนั่นนี่นะครับชุบมากมายนะครับและถ้านะครับวันนี้นะครับราคานะครับ 13,900 บาทนะครับแต่ถ้าคุณนะครับโทรมาภายใน15นาทีนี้นะครับเราลดให้คุณทันทีเหลือ 3,900 บาทแต่ช้าก่อนถ้าคุณเป็น20สายแรกนะครับรับฟรีไปเลยอีก1ชุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาไม่เอาโปรโมชั่นไปไว้ช่วง awarenessเนี่ยฮะมันเรียงมาตามขั้นตอนทางจิตวิทยาการซื้อของมนุษย์เลยทีนี้พวกเราเข้าใจมากขึ้นแล้วไหมครับว่าทำคอนเทนต์มันต้องมีขั้นมีตอนมีจังหวะมีเรื่องราวเนี่ยครับแล้วนะฮะพอเกิดการซื้อนะครับตีเหล็กก็มีตอนแล้วหลายคนเนี่ยเอาโปรโมชั่นไปไว้ช่วงแรกเลยคิดว่าลูกค้าจะซื้อด้วยโปรโมชั่นซึ่งก็จริงบางส่วนแต่เราท่องไว้นี้ครับคุณดึงดูดลูกค้าด้วยอะไรนะครับลูกค้าเข้ามาหาคุณด้วยอะไรเขาก็จะจากไปด้วยแบบนั้นคืออะไรถ้าสมมุติคุณดึงดูดด้วยโปรโมชั่นอย่างเดียวเลยถ้าวันไหนคุณไม่จัดโปรโมชั่นมันก็เขาก็จะไม่เข้าละมันจะเป็นภาพจำของสินค้าคุณนะครับดังนั้นคุณต้องคิดให้ดีก่อนจะดึงดูดด้วยโปรโมชั่นเนี่ยนะครับว่าโปรโมชั่นนี้นะครับอาจจะมีช่วงเป็นช่วงฤดูกาลหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับหรือคุณต้องทำ awareness มาก่อนนะครับให้เขารู้จักว่าแบรนด์คุณเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับพอ decision เนี่ยนะครับ decision แล้วนะครับส่วนใหญ่จะส่งเสริมด้วยนะครับโปรโมชั่นการขายหรือถ้าเราไม่อยากจัดโปรโมชั่นสินค้าเราเนี่ยโอ้โหขายราคาเนี้ยมาร์จิ้นก็น้อยอยู่แล้วคุณภาพก็ดีอยู่แล้วนะครับเคยไหมครับที่เห็นแบบว่าสมมติว่าเสื้อผ้านะครับลดราคาทำให้ลดราคาก็ได้เสื้อผ้าตัวละร้อยนะครับวางกันเป็นกองใหญ่ๆเลยคนก็ไม่สนใจเนาะสมมติเนี่ยเหลือแค่ตัวละร้อยนะครับแต่เหลือแค่5ตัวนั้นนะพี่นะฮะเห็นไหมเริ่มเฮ้ยเหลือแค่5ตัวเหรอนะไปดูหน่อยเป็นยังไงหรือว่าเนี่ยที่วางโทรศัพท์เนี่ยนะครับเหลือแค่3รางวัลเท่านั้นนะถ้าใครอยากจะได้ที่วางโทรศัพท์ในรถเนี่ยไปในรถเก๋ๆได้เลยนะครับชีวิตจะสบายเลยในการใช้ GPS เนี่ยนะครับตั้งใจตอบ3คำตอบ3คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะจะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเขาเรียกว่าถ้าทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งความขาดแคลนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมีสอนนะครับกฎแห่งความขาดแคลนที่เขาบอกว่าเนี่ย20สายแรกอะไรเงี้ยเหลือแค่10ตัวเท่านั้นนะครับ7ที่นั่งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยพอมนุษย์เห็นว่าเฮ้ยมันจะหมดแล้วเนี่ยจะเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาว่ากลัวของหมดบางครั้งเนี่ยผมเชื่อหลายท่านเคยเป็นบางครั้งไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นครับแต่เห็นว่ามันเหลือน้อยเลยคว้าไว้ก่อนอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มาถึงนะครับอันนี้ทีนี้เข้าใจ decision แล้วเนาะช่วงของการตัดสินใจทำให้เขาซื้อให้ง่ายที่สุดทำให้เขาซื้อให้เร็วที่สุดหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับ
ช่วงตัดสินใจเนี่ยอย่างเช่นช่องทางการซื้อก็ต้องง่ายด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเขาอยากซื้อแล้วเนี่ยสมมุติเจอในเพจเขาอยากซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะพี่ไปเข้าไลน์แอดหน่อยนะคะอ่ะเอ้ยเข้าไปเข้าไลน์ร้านเราหน่อยนะคะพอเข้าไลน์ร้านเราเสร็จปุ๊บพี่คลิกลิงก์นี้หน่อยนะคะช่วยกรอกข้อมูลนิดนึงนะคะโอ้โหคือแบบแค่นี้ฟังดูก็แบบโอ้กูไม่ซื้อมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นบ่อยถ้าอะไรที่แบบต้องยุ่งยากต้องกรอกข้อมูลเยอะต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันถ้าระบบการซื้อหรือว่าระบบการที่ลูกค้าต้องจ่ายตังค์ของเราเนี่ยมันหลายขั้นตอนเนี่ยบางครั้งแบบลูกค้าเซ็งแล้วนะครับดังนั้นอย่าไปให้เขาทำอะไรเยอะครับพอเขาพร้อมจะซื้อแล้วครับทำไงก็ได้ให้แบบให้เขาควักตังค์จ่ายเราให้เร็วที่สุดได้ก่อนนะครับขั้นตอนน้อยที่สุดได้ยิ่งดีนะครับเอาล่ะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับใช้ได้ส่วนใหญ่เลยแหละนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่า customer journey ลืมอธิบายขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายนะครับคือ retention นะครับ retention คืออะไรนะครับรูปหัวใจเนาะแทนที่รูปหัวใจคือ retain คือการกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งนะซื้อซ้ำบ่อยๆหรือบอกต่อนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่มีบอกว่าเนี่ยเพื่อนไปรีวิวแล้วก็พาเพื่อนๆเขามาซื้ออีกเยอะแยะเลยนะก็คือเกิด retention นะครับ retention นะครับเกิดได้ยังไงบ้างเกิดได้2ลักษณะก็คือ1ซื้อซ้ำใช้ซ้ำกับ2ครับบอกต่อให้คนมาถ้าคุณทำ retention ได้แบบมากพอนะครับเขาจะบอกต่อเกิดได้ยังไงเกิดที่สินค้าหรือ product คุณนะครับจากที่โฆษณาไว้ตอนที่คุณสร้าง awareness เนี่ยนะครับถ้ามันทำได้จริงแล้วมันทำได้แบบถึงใจมันใช่เลยอย่างที่คุณโฆษณาไว้จริงนะครับผลบุญตัวนี้นะฮะจะส่งให้เขานะครับมาซื้อซ้ำและบอกต่อนะครับถ้ากลับกันนะฮะไอ้สิ่งที่เราโม้ไว้ตอนแรกเนี่ยผมมันทำโปรดักต์เราไม่ได้ทำได้อย่างนั้นเนี่ยหรือทำไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเกิดการอะไรฮะโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับเกิดการแบบว่านอกจากไม่ซื้อซ้ำไม่บอกต่อเนี่ยนะครับยังไปด่าในสื่ออื่นๆนะเช่นพันทิปหรือถ้าเราขายสินค้าใน Shopee Lazada ไปกดให้1ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปตามแก้กันอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากสื่อสารก็คือวันนี้มันจะมีสูตรในการเขียนยังไงให้น่าสนใจแต่ถ้าคุณใช้สูตรเนี้ยนะครับแล้วไม่ได้คำนึงถึงผลที่หลังจากใช้แล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดความยั่งยืนแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้รับเข้ารอบมาแล้วเนี่ย75กิจการแล้วเนี่ยมี potential แล้วเนี่ยนะครับจะเอาสูตรเหล่านี้ที่ผมจะถ่ายทอดในวันนี้นะครับไปใช้อย่างยั่งยืนแน่นอนเนาะนะครับสิ่งนี้นะครับเรียกว่า customer journeyนะครับแต่ว่าในหลักสูตรเนี้ยนะครับในหลักสูตรเนี้ยจะ customer journey จะเน้น3ส่วนก็คือ awareness consideration นะครับแล้วก็ decision หรือว่า purchase นะครับผมแยก consideration มาเป็น interest กับ evaluation นะครับเพื่อในการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันจะได้ละเอียดขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็นะฮะอันนี้คือแผนผังการทำมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นในหัวผมเวลาที่ผมได้ไปให้คำปรึกษากับกิจการต่างๆนะที่ผมทำคอนเทนต์เองด้วยเนี่ยนะครับซึ่งหัวข้อต่างๆหรือว่าเขาเรียกว่าหมวดหมู่ประเภทคอนเทนต์เนี่ยนะครับมีในโลกเนี้ยมีการจัดการแบ่งเนี่ยโอ้โหแบบเป็นหลายสิบสูตรหลายสิบอย่างมากอาจารย์แต่ละท่านก็จะแบ่งไม่เหมือนกันหนังสือแต่ละเล่มก็จะมีวิธีการอธิบายไม่เหมือนกันครับซึ่งผมก็หยิบยกมาตามทั้งอ้างอิงมาจากตำรับตำราหลายๆอันด้วยแล้วก็ผสมผสานกับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการที่ผมไปสอนมาหลายๆที่ด้วยนะครับนะครับใครที่นึกอะไรไม่ออกก็ฉันจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับเปิดตารางตรงนี้มาดูนะครับแล้วมาไล่ดูทีละอันว่าฉันทำตรงนี้หรือยังทำถึงไหนแล้วทำไปกี่อันแล้วนะครับลูกค้าอยู่แบบไหนยังไงโอเคนะครับคอนเทนต์นะครับอุ้ยนะฮะผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับทำยังไงนะครับผมแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งแบรนด์คอนเทนต์นะครับแบรนด์คอนเทนต์นะครับกับฝั่งขวาคัสโตเมอร์คอนเทนต์นะครับคัสโตเมอร์คอนเทนต์ทำไมผมถึงแบ่งเป็นอย่างนี้แบรนด์คอนเทนต์กับคัสโตเมอร์คอนเทนต์ถ้าไปดูตำราอื่นคุณจะไม่เจอการแบ่งแบบนี้เด็ดขาดนะครับแต่นะครับจะเจออาจจะเจอคำว่าแบรนด์คอนเทนต์กับแบรนดิ้งคอนเทนต์กับมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์แต่ผมแยกแล้วเป็นแบรนด์คอนเทนต์กับคัสโตเมอร์คอนเทนต์นะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงแบ่ง2อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแบรนด์คอนเทนต์เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ
แบรนด์นะครับพูดถึงในเรื่องของฝั่งแบรนด์โดยเฉพาะนะฮะเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นการสร้างอันข้างล่างเนี่ยคือการสร้างแบรนดิ้งนะครับพูดในฝั่งที่เป็นแบรนด์เลยนะครับแบรนด์สตอรี่นะครับเรื่องราวของแบรนด์มีประวัติความเป็นมายังไงทำไมถึงเกิดแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าแบรนด์สตอรี่เนี่ยดีๆเรื่องนึงเนี่ยทำให้คนจดจำได้โอ้โหโชคกับโชคกันนะครับแบรนดิ้งก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์นะครับก็แบ่งเป็นแบรนด์สตอรี่นะครับแบรนด์เพอร์ซันนอลิตี้นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือแล้วแบรนด์เราเนี่ยอยากให้ลูกค้ามองแบรนด์เราเป็นตัวตนแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนแบรนด์โปรโมชั่นก็คือการวางจริงๆมันจะใช้คำว่า value proposition นะครับคือการวางว่าเฮ้ยคุณค่าเราเนี่ยในสายตาลูกค้าเราจะเป็นอะไรให้กับลูกค้านะครับคำถามที่สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเราตอบคำถามนี้ได้เนี่ยมันจะไปสร้าง inspire มันจะไปสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากที่จะมาติดตามธุรกิจเรานะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอันนี้ผมอธิบายภาพรวมก่อนนะนะครับอันที่สองครับฝั่งแบรนด์คอนเทนต์ครับก็จะเป็น product and service นะครับมีแบรนด์สตอรี่ไปแล้วนะครับบางแบรนด์ก็มีสตอรี่บางอย่างนะครับสินค้าบางตัวนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเป็นแบรนด์สตอรี่ก็ได้เป็นสตอรี่ของสินค้านั้นนะครับเราก็จะอธิบายว่าสินค้านี้ถูกคิดค้นมายังไงแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วมันเหมาะกับใครนะครับมันช่วยตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นฝั่งของproduct and service นะครับ product ของเรานะครับมีรายละเอียดยังไงใช้งานยังไงนะครับคุณสมบัติอย่างไรทำจากอะไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับบริการของเรานะครับเราจะบริการอะไรให้คุณบ้างนะครับขั้นตอนการทำยังไงข้อกำหนดนะครับอะไรต่างๆเป็นยังไงอยู่ในฝั่ง brand and service information ทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับฝั่งที่เป็น customer content กันบ้างนะครับ customer content นะครับก็แบ่งเป็น2 อย่างอีกนะก็คือ value content นะครับvalue content เนี่ยนะครับจริงๆมันเขียนอย่างเงี้ยผิดหลักไวยากรณ์นะจริงๆต้องเป็นคำว่า valuable content แต่พอดีว่าเนื้อที่มันจำกัดผมก็เลยอ่ะแล้วก็เวลาที่เราเรียกกันเนี่ยส่วนใหญ่เรามักใช้คำว่า value content ในวงการตลาดนะครับของไทยเนาะนะครับมันจะเข้าใจง่ายดีนะครับแต่จริงมันมาจากคำว่า valuable content นะครับอ่ะ valuable content หรือ value content นะครับเรามาเรียนรู้อะไรบ้างนะครับคือ value content เนี่ยเรามาเรียนรู้วัตถุประสงค์หลักของมันคือการสร้าง awareness อย่างที่บอกไปกับสร้าง traffic อธิบายไปแล้วเนาะสร้างไปเนี่ยคือ value over content เนี่ยนะครับสร้างเขาเรียกว่าสร้างสาวกอ่ะสร้างคนติดตามสร้างกระแสสร้างความรู้จักสร้างความคุ้นเคยนะครับใช้ valuable content นะครับในการสร้าง awareness สร้าง traffic ให้คนมาเสพคอนเทนต์จากคุณเยอะๆหรือว่าให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาคุณอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนเข้ามาเยอะๆโอกาสขายก็จะเยอะด้วยถูกต้องไหมฮะนะครับโปรดักต์ดีแต่คนไม่รู้จักนะฮะมันก็ขายลำบากนะครับถ้าโปรดักต์ดีแล้วคนรู้จักเยอะด้วยโอกาสขายก็เยอะขึ้นจริงไหมฮะเราถึงมี value content เนี่ยนะครับเอามาไว้ดึงดูดลูกค้านะครับส่วนอันต่อมาคือ sales content นะครับ sales content นะครับคืออะไรอันเนี้ยคือเน้นยอดขายละนะครับคือเนี่ยคอนเทนต์แบบไหนที่จะสร้างยอดขายซึ่งมันก็จะมีสูตรนะครับหลายสูตรมากๆนะครับซึ่งผมคัดมาให้เนี่ยนะครับ3สูตรที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้แล้วอยากให้ทุกท่านเนี่ยเลือกเอาไปทำหรือถ้าทำได้ทั้ง3อะไรจะดีมากนะครับนั่นก็คือสูตร FAB นะครับสูตร BAS นะครับสูตร BA Bridge นะครับแต่ละสูตรเนี่ยบอกเลยว่าการตลาดแบบบริษัทชั้นนำเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับตัวแรกนะครับคือแบรนด์นะครับแบรนด์คอนเทนต์นะครับแบรนด์นั้นสำคัญชะไหนนะครับทำไมต้องสร้างแบรนด์ด้วยจริงๆถ้าเราเข้าใจภาพนี้นะครับภาพนี้เห็นคำว่า trust เห็นคำว่า design value strategy logo identity นะครับ advertising marketing นะครับนี่ครับเป็นภาพที่รวมความสำคัญทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไว้นี้ทั้งหมดแล้วถ้าเราเข้าใจแต่ละอันเนี่ยภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยนะครับทำให้เราแบบเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวของกิจการได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาสำคัญยังไงนะครับมาทายกันเล่นๆครับให้คุณทายเล่นๆครับเห็นเสื้อในภาพนี้ไหมครับเสื้อขาวเสื้อยืดนะครับธรรมดาคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับแล้วภาพขวามือครับแค่ใส่
ตัวแบรนด์ใส่โลโก้นี้เข้าไปครับเป็นไงฮะราคาเท่าไหร่ครับ 2,000 อ้าว 2,000 เออนะฮะโอเคเนี่ย 1,000 กว่าใช่ไหมครับคือผมจะสื่อว่าแบรนด์นั้นสำคัญชนไหนคืออันที่1เลยครับมันสร้างมูลค่าครับให้กับสินค้านะครับดังนั้นถ้าเราจะทำธุรกิจให้ยั่งยืนเนี่ยนะครับการสร้างแบรนด์นะครับหรือแบรนดิ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้เลยนะครับสร้างแบรนดิ้งได้ยังไงบ้างนะครับโอเคถ้าสินค้าฉันเป็นสินค้าขายส่งล่ะไม่มีแบรนด์ล่ะนะครับเป็นสินค้าที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่รับมาแล้วเอามาขายล่ะแบรนด์นั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์สินค้าเสมอไปแต่ถ้าคนพูดถึงคุณหรือว่าเฮ้ยดิสทริบิวเตอร์เจ้าเนี้ยถ้ามาจากร้านเนี้ยได้ของดีแน่นอนของชัวร์ของแบบว่าคุณภาพดีเกรด A แน่นอนพรีเมียมของแท้ส่งตรงส่งไวนะครับรับเคลมแบบว่ามั่นใจหายห่วงเลยเคลมง่ายนะครับไม่ถามจุกจิกนี่ครับก็คือการสร้างแบรนด์ของคุณเหมือนกันแต่นั่นคือจะไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นตาสัญลักษณ์ดังนั้นคำว่าแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่ตาสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่มันหมายถึงชื่อเสียงอ่ะการจดจำนะครับซึ่งมันจะช่วยให้นะครับธุรกิจของเราเนี่ยถ้าคุณมีแบรนด์ที่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับการตลาดมันจะง่ายขึ้นนะดังนั้นมันถึงต้องมี2ฝั่งทั้งฝั่งแบรนดิ้งแล้วก็ฝั่งมาร์เก็ตติ้งนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์ของแบรนด์ใครที่รู้จักกาแฟ2ค่ายนี้บ้างครับใครที่รู้จักกาแฟ2ค่ายนี้บ้างนะครับโปรดักต์เดียวกันถามว่าวิธีสร้างแบรนด์ต้องเหมือนกันไหมเออมีคำถามถูกไหมมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเจอร์นี่ของเราเนี่ยกินเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงไปใช้บริการเขานะครับมีคีย์เวิร์ดหนึ่งน่าสนใจมากคือเดินทางนะครับเห็นไหมครับคือภาพจำเนี่ยกาแฟอเมซอนเนี่ยก็คือเพื่อนเดินทางก็จะอยู่ตามปั๊มน้ำมันนะครับเห็นไหมการขับรถเดินทางดังนั้นเจาะกลุ่มเป้าหมายใช่นะครับคีย์เวิร์ดหลักๆคือเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันดังนั้นถามว่าฉันจำเป็นต้องสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับด้วยแบบวิธีเดียวกันไหมไม่นะครับบอกเลยว่าวิธีคิดก็คือให้เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วสร้างจากกลุ่มเป้าหมายนะครับดีที่สุดนะครับมีการอะไรดีดีมแต้มนะครับขับรถเดินทาง S นี่คือ third place นะครับระหว่างบ้านและที่อยู่ A ง่ายไวไม่แพงนะครับผมก็จะพยายามอ่านให้เยอะที่สุดนะครับด้วยตาอันตีของผมเนี่ยนะฮะธุรกิจก็ยังเล็กอยู่เราต้องพยายามสร้างแบรนด์ไปเรื่อยๆให้คนรู้จักใช่ไหมคะต้องมีทุนและงบทางการตลาดนะครับคำตอบคือใช่นะครับแต่ทีนี้ว่างบทางการตลาดเนี่ยจะใช้เยอะใช้น้อยหรือว่าเราจะสร้างยังไงให้คนรู้จักเนี่ยนะครับมันก็ทีนี้เราจะมาดีไซน์กันเนี่ยนะว่าจะทำยังไงดีนะครับโอเคนะครับสรุปเลยอยากให้รู้ว่าวิธีสร้างแบรนด์นะว่าจะเป็นต้องสร้างเหมือนกันแม้จะเป็นสินค้าอย่างก็ตามนะครับโปรดักต์ของกลุ่ม A นะครับก็จะเป็นคนเดินทางเนาะนะครับที่แบบว่าไม่ต้องเรื่องรสชาติไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขอแค่เติมเขาเรียกว่าความสดชื่นเนาะในระหว่างเดินทางก็จะไปอยู่ตามปั๊มตามอะไรก็ตามนะครับส่วนด้านขวามือกาแฟ Starbucks นะครับตัว S นะครับอย่างที่บอกเลยเป็น third place นะครับหรูหรารสนิยมนะครับเป็นเขาเรียกว่ากาแฟการทูต คืออะไรกาแฟการทูตคือเวลาจะไปพบลูกค้าเวลาจะไปนั่งคุยงานกันเนี่ยนะฮะคุณจะเลือกร้านไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเลือก Starbucks กันเนาะนะฮะแล้วเห็นไหมครับว่าเขาสร้างเก้าอี้สร้างอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือคอนเทนต์ของเขาเนี่ยเรื่องเก้าอี้เรื่องภาพอะไรต่างๆในร้านแสงไฟต่างๆกลิ่นอะไรต่างๆในร้านเนี่ยคือให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเขาที่จะมานั่งคุยกันนานๆนั่งทีเช้ายันเย็นนั่งทำงานนานๆนะครับกาแฟแก้วละเป็นร้อยนะครับส่วนด้านอเมซอนเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่เป็นนักเดินทางเก้าอี้ก็จะไม่ใช่เก้าอี้ที่แบบมีเบาะมีอะไรมากนักเป็นเก้าอี้ไม้ๆนะครับคือมานั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปนะครับจะไม่ได้เน้นการนั่งนานๆเท่าไหร่ร้านเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นอะไรที่มันใหญ่มากแต่ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนเขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งนิดหน่อยนะจะเป็นทรงแบบเป็นบ้านมากขึ้นนะเป็นที่ไว้สำหรับแบบว่านั่งได้นานขึ้นนะครับบางอย่างได้ทุนมากแล้วความเชื่อถือของลูกค้าที่บอกต่อๆกันโอเคนะครับโอเคนะครับ
ทีนี้นะครับกิจกรรมแรกนะครับเราจะมาดีไซน์กันว่าแล้วแบรนด์ของแต่ละท่านเนี่ยนะครับแบรนด์แต่ละท่านเนี่ยเราจะสร้างแบรนด์จากอะไรนะครับสร้างแบรนด์ยังไงแผนภาพนี้คืออะไรเขาเรียกว่า value proposition canvas นะครับ value proposition คืออะไรคือคุณค่าที่ลูกค้าในสายตาลูกค้าหรือในหัวใจของลูกค้าเห็นไหมฮะผมได้ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปของขวัญ นะครับเหมือนลูกค้าเนี่ยมองธุรกิจหรือร้านค้าคุณหรือกิจการคุณโปรดักต์คุณเนี่ยเป็นของขวัญของเขานะครับทีนี้จะมาคิดกันว่าแล้วเราเนี่ยให้ของขวัญอะไรเขาได้บ้างนะครับฝั่งซ้ายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นนะครับฝั่งของบริษัทและกิจการเราแล้วนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งของคัสโตเมอร์ฝั่งลูกค้านะครับฝั่งซ้ายครับให้เราเริ่มจากการคิดว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยฮะโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสของเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างคืออะไรบ้างนะครับเราทำอะไรอยู่กิจการของเรานะครับเขียนมาคร่าวๆก่อนก็ได้ครับวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วนะครับโปรดักต์หรือเซอร์วิสของเราเนี่ยนะครับเอายกมาสัก1 product หรือ1 service ก็ได้นะครับหรือคุณจะทำภาพรวมของกิจการเลยก็ได้นะครับขอให้เลือกมา1อย่างนะครับขอให้เลือกมา1อย่างนะครับ product นะครับและ service ของเรามีอะไรบ้างนะครับเกณฑ์ creator นะครับตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับเกณฑ์เนี่ยนะครับจะมาจากคำว่า pain and gain นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้แล้วนะครับเกณฑ์แปลว่านะครับประโยชน์หรือว่าสิ่งที่คุณได้รับเพิ่มเติมอย่างสมมติเงินเดือนปกติ 20,000 นะเนี่ยคือสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับหรืออะไรดีอ่ะสินค้าเช่นเครื่องประดับสมมุตินะนะครับสินค้าที่อยู่ประเภทเกณฑ์นะครับเครื่องประดับอย่างเช่นต้องหูนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับชีวิตปกติก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอใส่แล้วดูหรูหราดูมีแวลูขึ้นมาดูมีความภูมิฐานมากขึ้นนี่คือสินค้าฝั่งเกณฑ์นะครับจริงๆสินค้านึงอ่ะมีทั้งเกณฑ์และเพนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรเกณฑ์เคเตอร์คือเราไปสร้างอะไรเพิ่มให้ลูกค้าได้บ้างนะครับเพิ่มเติมให้เขาได้อย่างไรด้านล่างครับที่เป็นรูปเม็ดยาเห็นไหมครับอันนี้ผมแทนด้วยรูปแคปซูลเนาะก็คือ pain reliever เราไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาสินค้าตัวเดียวกันนี่แหละนะครับเช่นเมื่อสักครู่เครื่องประดับนะสมมติเรื่องต่างหูเราไปแก้ปัญหาอะไรเขาแก้ปัญหาสินะแก้ปัญหาเช่นสมมติคุณไปงานอะไรที่ต้องไปพูดบนเวทีไปนำเสนอให้กับลูกน้องต่อหน้าหรือว่าต่อหน้าผู้บริหารนะครับเราก็แก้ไขปัญหาให้คุณที่ว่าเฮ้ยดูเพิ่มลุคความภูมิฐานความมั่นใจของคุณนะครับต้องหูนี้คุณจะใส่แล้วดูโดดเด่นอยู่บนเวทีด้วยเพชรกี่กลัดนู่นนี่ของเรานะครับอะไรก็ว่าไปคือเนี่ยคุณต้องไปหาให้เจอว่าคุณไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาครับซึ่งสินค้าและบริการคือการแก้ปัญหานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีนะครับขออนุญาตค่ะเกณฑ์ครีเอเตอร์คืออะไรนะคะลบโกนอีกทีเกณฑ์ครีเอเตอร์ครับโอเคนะครับแต่ว่าผมอธิบายเร็วไปนะครับเกณฑ์ครีเอเตอร์คือสิ่งที่ประโยชน์ที่คุณไปสร้างให้ลูกค้าเขาเช่นอะไรตะกี้ผมยกตัวอย่างพวกเครื่องประดับถูกไหมนะครับก็ดูมีลุคขึ้นดูอะไรดูโดดเด่นขึ้นนะครับส่วน pain reliever นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาคิดต่อว่าแล้วไอประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยมันมาจากปัญหาอะไรครับอย่างเช่นเคยแก้ปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยดูแบบว่าพอเข้าไปอยู่ในสมมุตินะอันนี้พูดถึงสินค้าที่เป็นพวกนาฬิกาแหวนเครื่องประดับนะฮะฮารุฮารานะครับสมมุติว่าคุณต้องไปพบลูกค้าที่เขาแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยนะครับ
จะใส่นาฬิกาแบบว่าคาซิโอกันน้ำธรรมดาไปเนี่ยนะครับมันก็โอ้โหนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ดูแบบว่าลำบากนิดนึงนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีนะครับนาฬิกาปาเต็กสมมติปาเต็กฟิลิปนี่นะครับเนี่ยก็คือไปเป็นเพลย์ลิเวอร์นะครับคือต้องไปจี้ปัญหาเขานิดนึงสังเกตไหมว่าลูกค้าประเภทที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณขายไม่ค่อยดีกับลูกค้าประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยสาเหตุหนึ่งเลยเพราะเขารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นพรรคพวกเดียวกับเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์เดียวกันดังนั้นเรามีสินค้าตัวนี้นะครับปาเต็กฟิลิปนี่ช่วยให้คุณเข้าวงสังคมชั้นสูงได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ตัวอย่างนะนะครับคุณต้องไปหาให้เจอว่าสินค้าหรือว่าบริการคุณเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาอย่างสมมติของผมอย่างเงี้ยคอร์สลดคอร์สลดน้ำหนักเนี่ยนะครับเกมครีเอเตอร์คืออะไรคือผมไปสร้างให้เขามีหุ่นที่ดีขึ้นมีบุคลิกภาพที่มั่นใจขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับไม่ติดไม่หายใจติดขัดนอนก็ไม่กรนเพลย์ดีลิเวอร์อันนี้ก็คือคุณต้องหาให้เจอว่าเพลย์ดีลิเวอร์คืออะไรเนี่ยคือแก้อาการนอนกรนแก้อาการปวดเข่าโอเคนะครับอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดเนาะแล้วให้ทุกท่านไปทำช่วงพักเที่ยงดีไหมแล้วตอนช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงขึ้นมาเนี่ยผมจะมาตรวจดูว่าเฮ้ยของใครเนี่ยทำได้เขาเรียกว่าเข้าตามากที่สุดผมจะแจกรางวัลไปเลยโอเคนะครับแล้วก็เกมครีเอเตอร์นะครับเราก็ไปช่วยกันคิดมาหน่อยนึงนะฮะว่านะฮะเราประโยชน์ที่เรามีกับลูกค้าเราสามารถเพิ่มอะไรให้กับชีวิตปกติของเขาได้บ้างอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยครับเสื้อคู่แม่ลูกอย่างเงี้ยนะครับปกติโอเคเขาใส่เสื้อธรรมดาด้วยกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่เสื้อแม่ลูกครับดูความเป็นครอบครัวความอบอุ่นดูความภาคภูมิใจไปไหนก็แบบปวดรูปครอบครัวได้อย่างเขาเรียกว่ามีมิติมีสไตล์นี่นะครับกันหายได้ด้วยนะนะครับกันลูกหายนะครับโอเคส่วนเพจดีลิเวอร์ครับแก้ปัญหาอะไรให้เขาครับอย่างของผมเนี่ย product and service เนี่ยก็คือบริการให้ปรึกษานะครับลดน้ำหนักนะครับส่วนบุคคลนะครับเกณฑ์ครีเอเตอร์คือสร้างสุขภาพที่ดีนะครับสร้างหุ่นอยากลด5โล10โลนะครับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอดนะไม่ต้องอดอาหารนะครับไม่ต้องไปเข้ายิมออกกำลังกายหักโหมแล้วก็ไม่ใช่การกินอาหารเสริมไม่ใช้ยาอะไรทั้งสิ้นนะครับลดด้วยตัวเองนะครับด้วยการปรับพฤติกรรมเทคนิคบางอย่างทำให้คุณเผาผลาญมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการบริโภคได้น้อยลงนะโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าทรมานเลยนะครับเกลิลิเวอร์ก็คือแก้อะไรเป็นแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแก้ปัญหาเขารู้สึกว่าใครที่น้ำหนักเยอะแล้วเขาเสื่อมหรือว่าเดินไปนิดเดียวเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ลำบากนะอาการหอบหืดหรือว่าเหนื่อยง่ายนะครับหรือรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเลยนะครับหรือว่าน้ำตาลขึ้นเบาหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอสั่งให้ไปลดน้ำหนักนะครับหรือเสื้อผ้าเดิมๆเนี่ยนะครับมันเริ่มคับแล้วนะครับไอ้เสื้อผ้าเก่าๆที่ซื้อมาเนี่ยก็อยู่เต็มตู้เลยนะครับใส่เอามาใส่ครั้งเนี่ยโอ้โหลำบากใจมากๆนะอยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าได้แบบเดิมอีกครั้งนะครับอยากจะบุคลิกแบบว่ามั่นใจกับบุคลิกตัวเองอีกครั้งนะครับเนี่ยครับคือเพลย์ลิเวอร์นะครับคือแก้ไขปัญหาอะไรเขาได้บ้างนะครับให้คิด2ฝั่งนะครับได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้มีทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งเกมครีเอเตอร์แล้วก็เพลย์ลิเวอร์ยิ่งคิดเยอะได้ยิ่งดีนะครับยิ่งคิดเยอะได้ยิ่งดียิ่งปัญหาละเอียดก็ยิ่งดีนะครับจริงๆอยากให้ละเอียดด้วยเพราะว่าผมจะได้พออ่านแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อมันเอาไปต่อยอดยังไงได้นะครับเราต่อยอดจากรายละเอียดกันแหละขอเป็นตัวอย่างสักตัวพอเป็นไกด์ฝั่งซ้ายตะกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วพอเข้าใจไหมครับตัวอย่างกิจการผมนะครับเนาะเกมครีเอเตอร์ถ้ายกให้ชัดเจนสมมุติว่าพอเขาลดน้ำหนักได้10โลแล้วชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็คือคุณมั่นใจกับบุคลิกภาพมากขึ้นนะครับคุณสุขภาพดีขึ้นนะครับเอากระทะก็ได้กระทะที่ผมยกตัวอย่างกระทะนะเคลือบ7ชั้นกระทะทอดไร้น้ำมันนะครับเกนเคเตอร์คือคุณก็สามารถที่จะกินของทอดได้โดยไม่อ้วนนะครับแก้ปัญหาอะไรนะแก้ปัญหาก็คือกินของทอดแล้วเนี่ยมัน
รู้สึกว่ามันอ้วนแก้ปัญหาเรื่องการลดน้ำหนักเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆนะครับคือมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่พูดในมุมของสิ่งที่เขาได้รับเขาเรียกว่าเกณฑ์แต่เรื่องนี้พูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่า pain reliever อย่างเข้าคอร์สผมแล้วน้ำหนักลดไป10โลเนี่ยนะครับหุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นคนโอ้ยทักว่าผอมลงนะครับคนกดไลค์เมนแชร์ได้รูป before after ของตัวเองเนี่ยคือเกณฑ์ครีเอเตอร์แต่ pain reliever คืออะไรนะครับเคยไหมที่แบบถูกทักอ้วนขึ้นหรือว่าเสื้อผ้าเดิมๆเนี่ยครับแล้วมันใส่ไม่ได้หรือสุขภาพตัวเลขพวกน้ำตาลในเลือดหรือตัวเลขเบาหวานเพิ่มขึ้นถูกหมอสั่งให้ลดน้ำหนักเนี่ยครับคือเรื่องเดียวกันแต่มองคนละมุมได้เหมือนกันฝั่งขวาคืออะไรฝั่งขวาคือนะครับมุมของลูกค้านะครับเกณฑ์ของลูกค้าเหมือนอันนี้คล้ายๆกันเลยในมุมของลูกค้าเนี่ยนะครับพอสมมตินะว่าเขาได้ลดน้ำหนัก10กิโลแล้วเนี่ยนะครับชีวิตหลังจากนั้นน่ะเขาจะได้ประสบการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เขาได้แก้ปัญหานี้แล้วนี่คือฝั่งเกณฑ์ของลูกค้าแล้วแต่โปรดักต์แล้วแต่สินค้านะครับแต่เป็นเรื่องของหลังจากที่ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ใช้สินค้าของคุณแล้วส่วนฝั่งเพนด้านล่างนะครับเขามีเพนอะไรมาถึงจะต้องมาหาให้คุณช่วยอันเนี้ยท้าทายมากๆปัญหาอะไรที่เขาต้องไปเจออะไรนะครับถึงมาพึ่งสินค้าของคุณนะครับเอามาใช้ประโยชน์ยังไงถ้าคุณลิสต์ทุกอย่างมาแล้วเนี่ยพอการทำคอนเทนต์มันจะง่ายขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าต่อไปเนี้ยเพจของคุณหรือว่ากิจการของคุณนะครับเว็บไซต์ของคุณสื่อต่างๆที่คุณมีเนี่ยนะครับจะนำเสนอสโคปเนื้อหาประมาณไหนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดภาพจำว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้นะครับถ้าภาษาพากย์เรียกว่าเอตทัคคะเลยนะโหนี่ต้องเอาภาษาพากย์มาอธิบายกันคือสามารถเนี่ยต้องไปหาคนนี้เลยนะครับเอาเหมือนกาแฟสตาร์บัคกับอเมซอนอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนรักนักเดินทางเนี่ยก็ต้องไปหาอเมซอนเลยนะครับเดินทางฉันอยากได้กาแฟเร็วๆสักแก้วนึงอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องรสชาติอะไรมากมายนะแต่ถ้าอยากเฮ้ยอยากมีสถานที่นั่งคุยงานแบบว่าคุยแล้วแบบสร้างบรรยากาศดีหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เชิญที่สตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณจะมีโครงสร้างในการทำคอนเทนต์นะครับอ่ะมาดูอ่านคอมเมนต์ย้อนดีกว่านะครับน้ำส้มมะปื๊ดถ้าผมอ่านผิดกราบขออภัยนะฮะน้ำส้มมะปี๊ดเหรอครับแล้วบิดจันใช้น้ำส้มมะปี๊ดนี่มันคือพันธุ์ส้มเหรอครับหรือว่าไร้สารเคมีมาตรฐาน PGS วิตามิน C สูงลดภูมิแพ้ต้านโควิดนะครับเนี่ยอย่างน้ำส้มเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสนะก็เป็นน้ำส้มมะปี๊ดแล็บบิดจันนะครับใช้ส้มมะปี๊ดไร้สารเคมีมาตรฐาน PGS นะอันนี้คือโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสนะครับวิตามิน C สูงโอเคอันนี้ก็ยังเป็น product and service อยู่นะครับพอไปเป็นเกณฑ์ครีเอเตอร์ก็คือเพิ่มวิตามิน C นะครับวิตามิน C ช่วยอะไรได้บ้างก็คือลดภูมิแพ้นะครับต้านโควิดนะครับ pain reliever คืออะไรแก้ปัญหาอะไรคือแก้ปัญหาคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากที่จะตื่นตัวเรื่องโควิดนะครับฉันอยากที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือว่าฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อยากจะมั่นใจอยากจะมีเครื่องป้องกันที่มากขึ้นนอกจากหน้ากากกับ อะไรเจลแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะครับพวกเราอ่ะอันสุดท้ายนะครับ customer jobs นะครับตัวนี้คืออะไร customer jobs คืออะไรคือแล้วลูกค้าประเภทไหนนะครับพอคุณรู้เกณฑ์รู้เพนแล้วนะครับช่วยระบุหน่อยครับว่าลูกค้าประเภทไหนครับระบุให้ชัดเจนเลยครับอายุเพศลักษณะการทำงาน
หรืออะไรก็ตามที่จะมาซื้อสินค้าเหล่านี้จากคุณนะหรือที่เขาเจอปัญหาเหล่านี้หรือว่าต้องการได้รับเกณฑ์พวกนี้ประโยชน์เหล่านี้นะครับเยอะๆนะครับระบุได้ทั้งเพศวัยอายุฐานะนะครับรายได้ลักษณะงานนะครับหรือลักษณะความสนใจความชอบนะฮะหรือลักษณะปัญหานะครับรบกวนถามค่ะมี product หลายตัวต้องแยกแต่ละตัว product เลยใช่ไหมคะถ้าแยกได้ดีมากเลยครับถ้าแยกได้จะดีมากแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าถ้า product นั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อมันร้อยเรียงกันได้มันจะดีมากแต่ถ้า product เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่น product นึงเราเป็นอะไรอ่ะเป็นสูตรสมมตินะ product นึงเป็นสูตรแต่อีก product นึงของผมคือคอร์สลดน้ำหนักอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็อาจจะต้องแยกทำแต่ถ้ามันเป็นสูตรเสื้อสูตรนะครับกับอะไรที่มันต้องใช้กับสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำด้วยกันได้แต่ผมแนะนำนะขั้นแรกให้แยกก่อนนะครับแยกเป็นโปรดักต์ก่อนโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสนะครับหรือใครที่เป็นธุรกิจบริการซึ่งผมไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับไม่ทราบว่าท่านใดมีธุรกิจบริการอะไรอย่างเช่นบริการอะไรเดียวรับฉีดปลวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับป้องกันปลวกนะสมมตินะก็แยกมาเป็นของกิจการก็ได้นะครับก็กิจการเนี้ยมีอะไรให้เป็นของขวัญให้กับลูกค้านะครับของถ้าจะให้คำตอบก็คือณวันที่เราทำวันนี้นะครับณเที่ยงเนี้ยผมขอ1ผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับแยกเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งก่อนเลือกผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสมา1อันก่อนได้นะครับเลือกมาอันนึงนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับส่งมาถ้าใครที่ดูแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับได้รับรางวัลอย่างที่บอกเลยนะครับขอให้ส่งมานะครับขอให้ส่งมาโอ้มีกรุณายกตัวอย่างธุรกิจขายแฟรนไชส์เครื่องดื่มให้ด้วยค่ะนะครับภาษาไทยนะครับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับ product and service นะครับ product ของเราก็คือแฟรนไชส์ถูกไหมเกณฑ์ครีเอเตอร์คืออะไรเกณฑ์ครีเอเตอร์นะครับคือนะครับลูกค้าจะรับประโยชน์อะไรก็คือมีลงทุนในธุรกิจได้นะครับโดยที่นะครับมีแบบแผนหรือมีขั้นตอนของความสำเร็จมาแล้วถูกไหมเพราะแฟรนไชส์เป็นการอะไรที่แบบทำซ้ำความสำเร็จนะครับแฟรนไชส์นะครับส่วนเพย์ดีลิเวอร์นะครับไปแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาคนที่มีอยากจะมีธุรกิจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าลงทุนทำธุรกิจอะไรดีนะครับลงทุนทำธุรกิจไปก็ไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มยังไงบ้างแต่ถ้าคุณซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยนะครับเรามีสอนให้หมดมีนู่นนั่นนี่มี1 2 3 4ให้คุณเนี่ยก็คือเป็นเกณฑ์ครีเอเตอร์กับเพย์ดีลิเวอร์แบบง่ายส่วนฝั่งคัสโตเมอร์นะครับเกณฑ์เขาจะได้อะไรก็คือได้มีธุรกิจนะฮะยอดขายประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนหรือต่อปีเอาสถิติที่คุณเคยทำได้มานะครับเพนก็คือเขาต้องไปเจอเพนแบบไหนถึงจะอยากมีแฟรนไชส์อย่างเช่นงานประจำที่ทำอยู่ไม่อันนี้ถ้าพูดถึงที่เป็นงานประจำนะครับงานประจำที่ทำอยู่รู้สึกไม่ตอบโจทย์อย่างธุรกิจของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงกับการลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักสมมุตินะนะครับจะดีไหมถ้าเราอันนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วแต่ขอให้ลิสต์เพนมาก่อนนะครับเนี่ยโอเคเนี่ยอันนี้พอเห็นภาพใช่ไหมฮะดังนั้นคัสโตเมอร์จ็อบของหมอกาแฟชายของเราอาจจะเป็นคนที่เป็นพนักงานประจำที่ใกล้เกษียณนะฮะมีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วอยากที่จะหาอะไรลงทุนหรือเป็นพนักงานประจำอาจจะไม่ใกล้เกษียณอาจจะเป็นพนักงานเด็กวัยรุ่นที่ไม่ใช่วัยรุ่นวัยประมาณนึงที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ชอบงานเนี้ยฉันไม่ได้ชอบสายงานนี้เลยฉันอยากจะมีกิจการของตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องแล้วนะครับอันนี้ต้องไปแคะดูว่าโปรดักต์และเซอร์วิสของคุณเนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าประเภทไหนผมถึงบอกไงว่าการเลือกกลุ่มลูกค้าสำคัญมากนะครับถ้าเราเลือกได้ดีชัดเจนและลงลึกเนี่ยมันจะมาทำการตลาดต่อได้ง่ายนะครับนะครับโอเค Universal Cleaner ก็น่าสนใจนะครับลองไปลงให้ตามช่องนะครับพอคิดตามช่องแล้วนะครับแล้วทุกท่านส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะครับผมจะได้บอกถูกว่าไปปรับแต่งตรงไหนนะฮะ
อ่ะอันนี้คือตัวอย่างถ้าสมมุติเราจะไปตีตารางเองนะนะครับให้ตีแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไว้ให้เห็นไหมฮะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้แหละแต่นี่ผมว่าไปอธิบายส่วนที่เราจะไปทำจริงเนี่ยอยากให้ทำมาแบบนี้เลยนะครับก็เขียนไปตามนี้นะครับควรเริ่มจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนคะคือนะครับเริ่มจากฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วจากที่ผมประสบการณ์นะเรามักจะคิดได้ดีฝั่งซ้ายก่อนเพราะเราจะมักจะเข้าใจโปรดักต์เราได้ดีนะครับก็จะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็ได้แต่ถ้าใครที่มีความเข้าใจในลูกค้าได้ดีกว่าโปรดักต์ตัวเอง ก็เริ่มจากฝั่งขวาก่อนก็ได้นะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับรู้ว่าลูกค้าอยากได้สิ่งนี้รู้ว่าลูกค้าเจอปัญหานี้มานะแต่บางทีโปรดักต์ฉันยังไม่รู้หรอกฉันให้ฝ่ายผลิตมันทำอย่างนี้มาเนี่ยนะก็จะมาตอบปัญหาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าปกติเนี่ยผมก็ดีไซน์มาให้ทำจากซ้ายไปขวานะครับโอเคนะครับมาดูนะครับกิจการนะครับที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะกิจการนะครับที่ผมเอาเป็นตัวอย่างนะครับเรามาดูสาระสำคัญดีกว่านะมาดูตัวอย่างนี้นะครับไปพร้อมๆกันทุกท่านเห็นภาพจากหน้าจอไหมครับเห็นภาพไหมอ่ะโอเคมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับสบู่สครับกาแฟขัดผิวนะครับ Product and Service คือสบู่สครับกาแฟขัดผิวลดเซลลูไลท์นะครับจริงๆถ้าเขียนชื่อแบรนด์ด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะครับนะฮะมาดูฝั่งเกนครีเอเตอร์ก่อนนะครับเกนครีเอเตอร์นะครับผมชอบตรงที่นะฮะสบู่สครับกาแฟขัดผิวเนี่ยลดเซลลูไลท์เนี่ยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสบู่ที่เป็นก้อนหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่อ่านดูน่าจะเป็นแบบนั้นนะนะครับหรือเป็นครีมอะไรเงี้ยช่วยระบุนิดนึงนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการนี้นะครับเกนครีเอเตอร์นะครับคืออะไรเราสร้างประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าได้บ้างเนี่ยนะครับเขาก็นะครับเจ้าของกิจการท่านเนี้ยนะครับก็นะฮะระบุว่านะครับรู้สึกสบายตัวจากการขัดผิวผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูดีใช้ครีมบำรุงผิวใช้ครีมบำรุงก็เข้าสู่ผิวง่ายนะครับมั่นใจในตนเองกล้าเผยผิวทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผิวสิ่งตกค้างและกลิ่นตัวนะครับทีนี้นะครับเกนครีเอเตอร์เนี่ยนะครับก็ที่ทำมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้ผิดอะไรสิ่งที่ดีก็คือมีบ่งบอกชัดเจนว่าผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูดีนะครับแต่ทีนี้นะครับในตอนที่เราทำเนี่ยนะฮะให้ระบุให้ชัดกว่านี้อีกครับถ้าระบุชัดกว่านี้ได้จะดีมากนะครับชัดยังไงนะครับเหมือนตัวแดงๆที่ผมให้คอมเมนต์ไว้นะนั่นก็คือสารใดทำปฏิกิริยาอย่างไรถูกไหมเพราะมันเป็นในฝั่งของสินค้าฝั่งโปรดักต์เราสามารถใส่ได้เต็มที่นะครับผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเนี่ยนะครับอันนี้นะเป็นสามารถไปแตกเป็นคอนเทนต์อีกนะผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูดีเนี่ยด้วยสารอะไรระบุนิดนึงนะครับๆๆๆๆๆนะครับถ้าเป็นโปรดักต์อย่างอื่นเนี่ยก็ให้ระบุเนี่ยรายละเอียดลงไปได้เลยนะครับเพราะเราจะเอาไปแตกแยกย่อยเป็นคอนเทนต์ได้อีกเยอะแยะมากมายส่วนมาทางด้านล่างนะครับด้านล่างเนาะที่เป็นเพนรีลิเวอร์นะครับซึ่งเขาก็ทำมาได้ดีเลยนะครับทำความสะอาดสิ่งตกค้างบนผิวได้หมดจดนะครับก็สิ่งที่ให้เพิ่มเติมก็คืออะไรบ้างครับที่ตกค้างระบุรายละเอียดเลยนะครับที่เราจะไปขจัดมาได้จริงๆอ่ะเช่นอะไรอ่ะฝุ่น PM 2.5 หรอนะอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนี้ต้องไปเจ้าของกิจการต้องตอบให้ได้นะครับว่าที่บอกว่าตกค้างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอะไรมันตกค้างบ้างแนะนำว่านะครับถ้าบอกเป็นตัวเลขได้จะดีมากอย่างเช่นสิ่งสกปรกที่ฝุ่นความละเอียด3ไมครอนสมมตินะผมไม่รู้นะว่าทางภาษาของเขาเนี่ยนะครับคืออะไรยังไงแต่ว่าถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยนะครับลูกค้านะครับที่เราไปทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับลูกค้าที่อ่านปุ๊บจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ1น่าเชื่อถือนะครับ2รู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเชี่ยวชาญจริงนะครับแล้วก็มันจะดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะครับโอเคแล้วนะครับสมมติว่าลดเซลลูไลท์หรือว่าลดกลิ่นกายเนี่ยนะครับด้วยกระบวนการใดนะครับตรงนี้ให้ใส่รายละเอียดได้เลยทีนี้นะครับมาดูนะครับในฝั่งลูกค้าบ้างนะครับในฝั่งลูกค้านะครับเห็นคำว่าต
ตรงฝั่งเกณฑ์ไหมครับเกณฑ์ของลูกค้าลูกค้าจะได้อะไรเพิ่มนะครับใช้โปรดักต์สิ่งนี้แล้วนะครับจะได้อะไรเพิ่มไอ้ตรงที่ผมวงกลมไว้เนี่ยไอ้ตรงที่ผมใส่กรอบสีแดงไว้เนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับถือว่านะฮะถ้าเป็นภาษาการตลาดนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีดีคือยังไงดีคือนะครับมันสื่อถึงความรู้สึกสื่อถึงอารมณ์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับคนจะซื้อสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับด้วยอารมณ์นะฮะด้วยอารมณ์แล้วค่อยเอาเหตุผลมารองรับนะครับด้วยอารมณ์เช่นอะไรเช่นอะไรสมมุติว่าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านะครับเราสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเปิดไปเห็นเสื้อผ้าสมมติยกตัวอย่างเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยเห็นอุ้ยเป็นเสื้อผ้าคู่แม่ลูกแล้วเจอรูปถ่ายสมมติว่ามีดาราสักคนนึงใส่ถ่ายกับลูกเขาอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยเกิดอารมณ์แบบว่าอุ้ยดีจังเลยอ่ะแบบว่าชื่นใจอยากได้บ้างอยากได้แบบนี้บ้างเธอซื้อมาจากไหนร้านอะไรเนี่ยนะฮะพอเกิดอารมณ์เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วเขาจึงค่อยหาเหตุผลมาซัพพอร์ตการซื้อโอเคนะฮะแล้วก็ความรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอันนี้น่าจะหมายถึงวัสดุที่เขาใช้เนี่ยนะครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะครับกล้าเดินทางกล้าทำกิจกรรมเปิดประสบการณ์ใหม่คล้ายๆแบบกล้าท้าแสงแดดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปขยายความครับว่าที่บอกว่ากล้าทำประสบการณ์ทำกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับในชีวิตจริงเขาเนี่ยหลังจากใช้โปรดักต์นี้แล้วเนี่ยเขาสามารถเอาผิวที่ขาวขึ้นเอาผิวที่ดีขึ้นเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนนะครับเพนนะครับลงมาดูที่เพนนะครับความไม่มั่นใจในการแต่งตัวผิวหมองคล้ำหม่นหมองปัญหาเซลลูไลท์กลัวผิวคล้ำจนต้องเลิกทำกิจกรรมที่ชอบนะครับดีมากยังอยากสวยแต่ก็อยากรักโลกไปด้วยโอ้อันนี้เยี่ยมเลยนะครับคือนะครับสังเกตไม่ว่าอะไรที่ผมบอกว่าดีบอกว่าเยี่ยมในทางการตลาดเนี่ยนะครับในมุมมองของนักการตลาดหรือว่าการทำคอนเทนต์นะครับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือมันจะสื่อให้เกิดอารมณ์ในฝั่งลูกค้านะถ้าคุณใช้หาถ้อยคำที่มันแบบสื่อถึงอารมณ์ที่มันเกิดอารมณ์อะไรแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะไปสัมผัสให้เขาเกิดความรู้สึกบางอย่างกับสินค้าคุณได้ก็อยากให้เพิ่มเติมก็คือนะครับในส่วนเพนเนี่ยเซลลูไลท์เป็นปัญหากับชีวิตเขาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นกับดักของฝั่งเราที่เป็นแบบผู้เขาเรียกอะไรผู้ผลิตหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือทำโปรดักต์นี้มาอย่างยาวนานมักจะชอบเข้าใจว่าพอพูดถึงเซลลูไลท์ลูกค้าต้องรู้สิวะว่าเซลลูไลท์มันปัญหามันยังไงนึกออกไหมแต่ในฝั่งลูกค้าเนี่ยนะครับคือต่อให้เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้หรอกนะฮะว่ามีปัญหายังไงเราจะไปจี้อะไรบางอย่างนะให้เขาเห็นแล้วเขาจะเฮ้ยอ๋อมันใช่ฉันกำลังมีปัญหานี้อยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่ไปจี้ให้ถูกปัญหาเนี่ยนะครับมักจะนะฮะถูกทางหลักวิทยาเลยนะใครที่ระบุว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรได้ถูกต้องเนี่ยนะฮะคนเนี่ยมักจะในความรู้สึกเนี่ยมักจะว่าเฮ้ยแสดงว่าแกรู้ปัญหาฉันแสดงว่าแกก็ต้องรู้ทางแก้ด้วยถูกต้องไหมนะฮะซึ่งนะครับปัญหาที่ถ้าในการทำคนในการตลาดเนี่ยที่ดีเนี่ยนะครับมันต้องรีเลทกับนะฮะคุณสมบัติของสินค้าและโปรดักต์ด้วยนะครับแต่ให้ลิสต์มาก่อนปัญหาว่าเจออะไรแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยคัดเลือกทีหลังอย่างในตัวอย่างเนี้ยก็คือรีเลทกับยังไงที่จะรีเลทกับสบู่สครับกาแฟขัดผิวลดเซลลูไลท์นะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าใช้ครีมแล้วนะครับมีครีมบำรุงอยู่แล้วนะครับหรือมีครีมแก้ไขแล้วแต่อยากเห็นผลเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้สบู่ไปด้วยดีกว่าไหมที่เปลี่ยนสบู่ธรรมดานะครับที่คุณใช้อยู่เนี่ยสะอาดธรรมดาของเราเนี่ยทั้งสะอาดด้วยแล้วกินกันแล้วก็ลดเซลลูไลท์ไปด้วยมันจะทำให้คุณเห็นผลเร็วขึ้นเห็นไหมครับพอรีเลทเสร็จปั๊บลูกค้าก็โอ้โอเคเลยนะครับทีนี้นะครับมาถึง customer jobs นะครับ customer job เนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้ผมชอบมากตรงที่ว่ากลุ่ม eco friendly นะครับไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่ที่บอกว่าชอบมากคือมันเฉพาะเจาะจงดีมากนะครับในแง่การตลาดยิ่งเฉพาะเจาะจงครับเราเรียนรู้กันไปตอนเช้าแล้วใช่ไหมว่ายิ่งเฉพาะเจาะจงยิ่งจะทำการตลาดง่าย
ครับคือเขาเจาะกลุ่มไปเลยนะครับว่ากลุ่ม Eco Friendly นะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับชามะละกอเพื่อสุขภาพผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมะละกอใบเตยใบชาจีนคุณภาพนะฮะจากเมืองจีนวัตถุดิบนี่จากเมืองจีนเลยเกนครีเอเตอร์นะครับดื่มเพิ่มความสดชื่นนะครับได้สุขภาพที่ดีอันนี้สุขภาพเนี่ยนะครับถ้าให้ดีเนี่ยระบุนิดนึงครับสุขภาพดีเนี่ยยังไงบ้างเช่นตัวเลขอะไรน้ำตาลในเลือดหรอหรือว่าคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราระบุได้นะครับจะดีมากดังนั้นให้ระบุรายละเอียดเลยครับว่าสุขภาพดีเนี่ยยังไงบ้างที่ดีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับดื่มแล้วไม่ตกเทรนด์อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ว่าในความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ยเขารู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับดื่มแล้วสามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อันนี้ก็คือให้ระบุเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าสุขภาพเนี่ยนะครับแก้อะไรได้บ้างแก้ท้องผูกล้างไขมันในลำไส้จากการทานอาหารมันๆโอเคนะครับดีท็อกลำไส้อันนี้ครับให้ระบุนะครับกระบวนการนิดนึงว่าใบมะละกอของเราเนี่ยหรือว่าใบชาหรือใบสารอะไรนะครับไปช่วยทำอะไรดีท็อกลำไส้นะครับดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะครับชาตัวไหนยังไงถ้าระบุเป็นชื่อสารหรือเป็นปริมาณเป็นตัวเลขได้ให้ชัดเจนเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับส่วนเกณฑ์มาทางฝั่งผู้บริโภคเนาะได้สุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็ระบุให้ชัดว่าสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างสมมติว่าใน1สัปดาห์หรือใน1เดือนเนี่ยนะครับชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงนะครับความดันลดลงนะครับคอเลสเตอรอลแบบตัวเลขดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับผู้ต้องการดูแลสุขภาพเพนเนี่ยนะครับอันนี้บุคคลทั่วไปอายุ 30-50 ปีทุกเพศชายหญิงรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปตอนนี้ต้องไปอยู่ใน customer job นะครับเพนเนี่ยถ้าโปรดักต์เนี้ยนะครับจะให้ชี้ชัดเลยครับว่าเพนของเขาเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาได้รับโปรดักต์ของคุณเนี่ยนะครับเขาต้องเจออะไรมาบ้างถึงจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณเช่นนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นความดันสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับหมอทักแล้วนะครับไปไหนก็หายใจติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องกินยาตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้ไม่อยากกินยาตลอดเวลาแล้วนะครับอยากที่จะดูแลสุขภาพอะไรอย่างงี้นะครับจำแผนภาพนี้ไว้นะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่ที่เรื่องของแบรนด์คอนเทนต์อยู่นะครับแบรนด์คอนเทนต์อยู่นะครับคือเมื่อสักครู่เนี้ยเราจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเสาเข็มเป็นพิมพ์เขียวเป็นพิมพ์เขียวแล้วกันนะครับในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่อไปแล้วพอทุกท่านเมื่อสักครู่เนี้ยเอาพิมพ์เขียวของตัวเองไปแล้วถ้าไปปรับมาแล้วนะรายละเอียดอะไรต่างๆใส่ให้ครบนะครับทีเนี้ยทุกท่านจะมีคอนเทนต์เนี่ยโพสต์ที่เป็นคอนเทนต์น่าสนใจด้วยเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีนะครับยังไงนะครับนี่ครับสมมุตินะการที่เราจะโพสต์คอนเทนต์แล้วรู้สึกสนใจเนี่ยนะครับคนเนี่ยจะสนใจจะไม่สนใจอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองถูกไหมจะสนใจอยู่2อย่างคือ1สิ่งเนี้ยฉันอ่านแล้วได้อะไรวะนะคือเกณฑ์นะครับกับ2ครับสิ่งเนี้ยถ้าฉันเข้าไปอ่านเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาอะไรให้ฉันได้มนุษย์สนใจอยู่2อย่างแค่นั้นเองและถ้าสินค้าของคุณครับผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างครับแปลว่ามันต้องมีคนที่ประสบปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเยอะๆๆๆแล้วก็เป็นปัญหาประเภทเดียวกันไทป์เดียวกันนะดังนั้นพอคุณทำคอนเทนต์ที่นะครับมันอยู่ใน2อย่างเนี้ยคือเขาได้ประโยชน์อะไรกับแก้ปัญหาอะไรกับชีวิตเขาได้นะครับก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องมาสนใจในปัญหาของคุณนะครับแล้วก็เห็นตัวอักษรลูกศรที่มันเชื่อมโยงกันตรงกลางมั้ยครับเห็นไหมครับเห็นนะฮะถ้านะครับคุณวาง positioning นะครับแบรนด์คุณได้ดีนะครับมันจะมาเจอนะฮะสิ่งที่เรียกว่าเนี่ย touch point ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าก็จะมาหาคุณได้ตลอดเช่นกันยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันเนี้ยคือ
กิจการหรือเพจที่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าแห่งการทำคอนเทนต์เลยทีเดียวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเขาทำการตลาดยังไงบ้างสินค้าเขาคืออะไรครับสินค้าหรือบริการของเขาคืออะไรขายสลัดเพนนะครับเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงต้องมาพึ่งสลัดของเขาเพนก็คือ1ครับอยากดูแลสุขภาพนะฮะ2ครับไปเจอมีความกลัวว่าไปเจอผักร้านสลัดที่ผักที่ไม่ได้มาตรฐานและ3ครับตระหนักรู้ครับว่าเฮ้ยฉันเกิดอารมณ์อยากดูแลสุขภาพขึ้นมายังไงนะครับเขาคิดต่อยังไงเขาคิดว่านะครับการจะขายสลัดได้เนี่ยอะไรทำให้คนที่รู้สึกที่ปกติกินข้าวอยู่เนี่ยรู้สึกอยากกินสลัดคนธรรมดาปกติไม่ได้อยากกินสลัดหรอกครับแต่คนอยากกินสลัดเมื่อรู้สึกว่าฉันต้องดูแลสุขภาพอยากคุมอาหารท้องผูกอะไรต่างๆนะครับกลัวโรคนะฮะเขาก็เลยนะครับทำยังไงดีอยากจะให้คนทำสลัดเยอะๆมาสนใจเรื่องสลัดเขาก็เลยทำคอนเทนต์ฮะเพื่อกระตุ้นครับให้คนครับมีความตระหนักเรื่องสุขภาพดังนั้นทุกอย่างในเพจเขาเห็นไหมผู้ติดตามล้านกว่าคนเนี่ยนะครับมาติดตามเขาเพราะเรื่องสุขภาพเขาก็พูดแต่เรื่องสุขภาพเห็นไหมครับแล้วคนแบบไหนที่จะมาเป็นลูกค้าเขาที่จะตัดสินใจนะครับซื้อสลัดจานละเป็นร้อยนะครับก็ต้องเป็นวัยทำงานพนักงานออฟฟิศเงินเดือนประมาณแบบว่า 20,000 กลางๆถึง 30,000 ขึ้นไปซึ่งนะครับพอคนเหล่านี้ครับเวลาเสพคอนเทนต์เหล่านี้เห็นไหมว่าเขาจงใจใช้เป็นทำไมต้องเป็นตัวการ์ตูนทำไมต้องมีความมุ้งมิ้งมีความสนุกมีความเฮฮามีความกวนเพราะกลุ่มเป้าหมายของเขาครับชอบในการเสพสื่อแบบนี้นะฮะเห็นไหมเขาดีไซน์มาจากcustomer job ตรงนั้นนะครับแต่พูดเรื่องสุขภาพที่เข้าใจง่ายเพราะคนอายุประมาณเนี้ย25-35ไม่ค่อยไม่อยากชอบอะไรยากๆชอบที่จะฟังอะไรอ่านอะไรง่ายๆนะครับดังนั้นเขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ประเภทนี้เยอะมากๆเลยเห็นไหมว่าคนก็กดไลค์พอมันตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนก็มากดไลค์เนี่ยโอ้โห 3,600 นะครับความคิดเห็นเกือบ100นะครับแชร์เข้าไปเนี่ย500กว่าครั้งการตลาดที่นะครับประสบผลสำเร็จมากๆเลยเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้แทบไม่ได้พูดเลยว่าร้านเขาขายผักสดนะขายสลัดอยู่ที่ BTS นั่นนั่นนี่นะหรือว่ามีสาขาแทบไม่ได้พูดเลยเห็นไหมนะครับแต่เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับคนก็อ่านไปโอเควันนี้อาจจะไม่ได้เจอคอนเทนเนอร์จะไปซื้อของเขาเลยแต่วันนึงถ้าคนที่เดินผ่านหน้าร้านเขาบ่อยๆแล้วนึกเกิดอยากดูแลสุขภาพขึ้นมาเอ๊ะฉันอยากจะกินสลัดอยากจะลดน้ำหนักแล้วฉันอยากหาร้านสลัดที่ไว้ใจได้ที่แบบผักปลอดภัยแน่นอนแล้วอร่อยด้วยนะครับคุณภาพก็โอเคดีนะครับฉันจะเลือกกินอะไรดีก็หนีไม่พ้นถูกไหมเพราะเดินผ่านอยู่ทุกวันนะครับนี่แหละครับคือทำไมเขาถึงใช้ value proposition นะครับตารางนั้นนะครับสร้างคุณค่าให้กับคุณค่าธุรกิจ brand story นะครับ brand story หรือว่า storytelling นะครับเล่าเรื่องแบรนด์คุณอย่างไรให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำครับ Telling Your Brand Story นะครับอันนี้เป็นหนังสือของคุณโรเบิร์ตมาร์ชนะครับก็บอกว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างครับโอ้ซึ่งมีหลักสูตรการเล่าเนี่ยหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีความสำคัญในการเล่าเนี่ยทำไมเราถึงต้องทำแบรนด์สตอรี่นะครับโอเคนะครับโปรดักต์ตัวนี้ครับ SK2 นะครับมาดูแบรนด์สตอรี่ของเขาดีกว่าโปรดักต์นี้ครับมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงโด่งดังทุกคนมาใช้แบบว่าโหใครก็อยากใช้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนาะอ่ะมาดูต้นกำเนิดของ SK2 กันนะครับกำเนิดจากอะไรนะครับก็กำเนิดจากนี่แหละครับการที่นะถ้าผมเล่าผิดหรือเล่าคลาดเคลื่อนอะไรเนี่ยนะครับสามารถเสริมได้นะนะอันนี้แบบผมจำหลักคร่าวๆมานะครับคือนะครับวันนึงครับก็มีนักวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับจับพัดจับผูยังไงไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเข้าไปสำรวจอะไรสักอย่างต่างๆในหมู่บ้านนึงก็หลงเข้าไปในหมู่บ้านนึงเป็นหุบเขาครับปรากฏว่านะครับหมู่บ้านนี้ครับแปลกมากคือมีแต่คนสูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่หญิงแก่หญิงชรานะครับอยู่ในหมู่บ้านเต็มไปหมดนะฮะนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ครับก็สิ่งที่เขาไปสังเกตเห็นครับเขาประหลาดใจมากครับเอ๊ะทำไมหญิงชราทุกคนเลยเนี่ยนะครับอายุ80อัพกันหมดเนี่ย
แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกประหลาดมากและเหมือนกันทุกคนในหมู่บ้านเลยก็คือมือครับมือของหญิงชราเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่แก่เลยอ่ะทำไมยังเด้งนุ่มเหมือนสาววัย20ต้นๆอยู่เลยวัย20 30อยู่เลยเขาก็ไปค้นพบครับปรากฏว่านะครับหญิงชราในหมู่บ้านนั้นทุกคนครับจะมีกิจวัตรอันนึงที่เหมือนกันก็คือการที่เขาครับหุงข้าวแล้วก่อนที่หุงข้าวเนี่ยเขาจะเอามือเนี่ยแหละนะครับมาซาวข้าวครับชะล้างสิ่งสกปรกออกจากข้าวครับปรากฏว่านะครับเขาก็เฮ้ยเอาข้าวตัวนี้นะครับพันธุ์เนี้ยที่ปลูกบนภูเขาจากดินเท่าภูเขาไฟอันเนี้ยนะครับไปวิจัยดูปรากฏว่าใครที่ซาวข้าวด้วยวิธีเดียวกันเนี้ยก็มือนุ่มเด้งเด็กหมดเลยเจอสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ย้อนวัยย้อนเซลล์ผิวได้นะครับคืนคอลลาเจนคืนความนุ่มเด้งของเซลล์ผิวเราได้นะครับแล้วก็ปรับมาครับปรับมาเป็นสูตรเพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็ทำมาเป็นครีมได้ชื่อสูตรว่า SK2 และนี่คือที่มาของแบรนด์ SK2 ครับขอเสียงปรบมือโอเคทีนี้ทุกท่าน เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมฮะแบรนด์สตอรี่นะครับแบรนด์สตอรี่นะครับใช้ประโยชน์ยังไงผมบอกได้เลยว่านะครับแบรนด์สตอรี่เนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่ออฟไลน์ไปจนถึงออนไลน์เช่นอะไรถ้าคุณมีแบรนด์สตอรี่ที่เล่าแล้วว้าวแบบนี้ได้นะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่าไงให้มันน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามาบอกสูตรกันว่าทำไงให้มันน่าสนใจนะครับแต่บอกถึงความสำคัญก่อนว่าถ้าคุณมีแบรนด์สตอรี่ที่ดีเนี่ยสมมติว่าคุณได้ไปอยู่ในต้องขึ้นเวทีพรีเซนต์สินค้าของคุณหรือธุรกิจของคุณอย่างเช่นคุณเข้าไปอยู่ในสมาคมธุรกิจบางอย่างอย่างเงี้ยแล้วคุณมีโอกาสได้พูดได้แนะนำตัวเองมีเวลาสั้นๆ10นาทีนะครับถ้าคุณแนะนำตัวเองแบบปกติมันก็จะดูไม่แตกต่างแล้วคุณสามารถที่จะนะครับเอาคอนเทนต์เนี้ยครับไปอยู่บนเว็บไซต์ไปอยู่บนแพลตฟอร์มของคุณได้คุณเห็น Facebook มั้ยที่เป็นหน้าเกี่ยวกับหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าแบบ About Us อะไรอย่างเงี้ยที่มาที่ไปนั่นแหละครับคุณแค่เอาเรื่องเล่าของคุณเนี่ยสตอรี่ของคุณเนี่ยไปอยู่บนนั้นครับแล้ววันนึงที่คุณทำการตลาดไปนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วนะครับคนจะเริ่มกลับมาเฮ้ยค้นหาว่าแบรนด์นี้มันมีอะไรยังไงนะครับอันนี้อันที่1ประโยชน์ที่2ครับคุณสามารถสร้างผู้ติดตามได้นะครับจากการที่คุณถ่ายทอดแบรนด์สตอรี่ที่ดีของคุณได้เลยนะครับยังไงนะครับเห็นในภาพใช่มั้ยครับท่านนี้ใครรู้จักบ้างครับพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์มาหน่อยครับเขาชื่ออะไรครับนี่บังฮาซันนี่เห็นมั้ยฮะที่ไลฟ์ขายของเนาะเนี่ยเราเอาโมเดลกระดิ่งมาจากเขาเลยโมเดลเคาะกระดิ่งเนี่ยมาจากบังฮาซันเลยนะครับโอเคเขาอาจจะโด่งดังมาจากการขายอาจจะโด่งมาจากการไลฟ์แต่ตอนนี้ครับทราบไหมครับว่าเขาก็ตอนนี้ได้รับการติดต่อให้ไปบรรยายให้ไปอะไรยิ่งใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับการไลฟ์ยังไงให้แบบมียอดขายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับถามว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ไลฟ์ขายแล้วขายได้เยอะเนี่ยนอกจากบังฮาซันมีไหมก็บอกเลยครับว่ามีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยนะครับแต่สิ่งที่เป็นความน่าสนใจเนี่ยนะครับพอเขาเล่าเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนเกิดความสนใจอยากที่จะเชิญไปร่วมงานนะครับเนี่ยครับเขาก็เริ่มจากเงิน700บาทนะครับภาพฝั่งซ้ายนี่คือตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยช่วงแรกๆเลยนะครับแบบไม่มีอะไรเลยครับขายกุ้งขายหมึกอยู่แค่ไม่กี่กิโลเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ทำมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งนะครับถูกล้อก็แล้วนะครับเพื่อนถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยหรอนะบางคนก็เข้ามาขำบางคนก็เข้ามาแบบว่ามาบูลลี่นะครับมาแบบว่าถักถางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเผอิญว่ามีคนหนึ่งนะมีลูกค้ารายแรกนะครับที่เฮ้ยช่วยซื้ออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเขาไปต่อแล้วเขาก็เริ่มพัฒนาปรับปรุงครับไลฟ์แบบเดิมมันไม่น่าสนใจใช่ไหมก็ไปดูมาว่าเฮ้ยแล้วไลฟ์แบบไหนที่คนเขาซื้อเยอะขายเยอะอ๋อมันต้องมีเสียงความสนุกมันต้องมีเสียงปรบมือนะแล้วฉันไม่มีจะทำไงดีก็ใช้คนในบ้านมาช่วยปรบมือมาช่วยหาอะไรมาที่มันสร้างความคึกคักได้นะครับเสียงกระดิ่งนะครับเสียงการตอบรับอะไรต่างๆครับทำให้มันสนุกมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่พอนะครับหลังจากที่เขาขายได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากที่จะมีคนเนี่ยในชุมชนเนี่ยนะครับที่ก็ขายมีโปรดักต์แต่ว่าไม่รู้จะหาช่องทางขายยังไงนะครับก็เริ่มมาฝากเขาขายมากขึ้นนะครับเขาก็เลยเริ่มจากขายของตัวอย่างเดียวตอนหลังๆเนี่ยก็จะของที่เขาขายเนี่ยก็จะเป็นของที่อยู่ในชุมชน
นี่ก็เป็นเรื่องของบังฮาซันนะครับที่สร้างตัวตนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับพอเรื่องราวน่าสนใจเนี่ยนะครับใครก็อยากติดตามเนาะแล้วการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับมันมีสูตรยังไงนะครับมันมีกลไกยังไงบ้างทีนี้เรามาสร้างเรื่องราวของกิจการของคุณเองกันนะครับเล่ายังไงนะครับผมบอกก่อนว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของที่มาที่ไปของกิจการคุณก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรการเล่าครับจริงๆมีหลายสูตรเลยนะแต่ผมยกมาสูตรที่ผมใช้บ่อยแล้วก็เคยเห็นคนใช้เนี่ยนะครับบ่อยที่สุดเลยนะครับโอเคสูตรนี้ครับสูตรนี้ครับเรียกว่า story model story จริงสูตรนี้คนที่ผมได้เรียนรู้สูตรนี้มาท่านแรกเลยคือพี่บอยวิสุทธ์นะครับอาจารย์ผมท่านแรกเลยก็ขออนุญาตเอามานะครับสูตรนี้ครับคืออะไรบ้างครับตัว S ครับย่อมาจาก situation นะครับ situation เห็นไหมครับว่าเส้นเนี่ยเส้นกราฟนะครับ situation คืออะไรคือสถานการณ์สถานการณ์ปกติทั่วไปเป็นยังไงจนกระทั่งมาเจอตัว T นะครับนั่นก็คือ turning point turning point เนี่ยนะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคือปมปัญหาอะไรบางอย่าง obstacle คือการที่อุปสรรคครับที่การที่เราฝ่าฟันอุปสรรคหลังจากที่เราเจอปมปัญหานั้นแล้วนะครับเราฝ่าฟันต้องฝ่าฟันอะไรบ้างฝ่าฟันมายังไงบ้างนะครับอย่างบังฮาซันอย่างเงี้ยนะครับเจอปัญหาคือนะครับจุดเปลี่ยนชีวิตคืออยู่มาวันนึงก็ชีวิตปกติแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่นะครับหากินเนี่ยค้าขายเริ่มลำบากขึ้นไม่รู้จะทำยังไงนะครับเห็นเขาว่าเฮ้ยไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วมันขายได้ขายดีนะครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ให้เริ่มลองซิเนี่ยคือตัวอย่างของซิทูเอชั่นแล้วก็มา turning point นะครับพอ turning point เสร็จปุ๊บเห็นเส้นกราฟที่โค้งขึ้นไหมครับหลังจากที่ทำไปแล้วนะครับผ่านอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคที่หนึ่งอย่างเช่นบางอาสานก็คือมีคนเพื่อนนี่แหละเข้ามาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้แกต้องมาทำอย่างนี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับไลฟ์แบบนี้มันจะขายได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วเขาก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับทำยังไงถึงจะขายได้ลองวิธีนั้นทำวิธีนี้เห็นไหมครับว่าตัว O เนี่ยผมใส่เอาไว้4ตัวนะครับคือนะครับเรื่องเล่าที่น่าสนใจเนี่ยอุปสรรคมันต้องมีประมาณหนึ่งครับมันจะไม่ใช่สถานการณ์นะครับแล้ว turning point เสร็จปุ๊บอ่ะมีไม่มีตังค์แล้วอยากจะขายได้ไปกำตังค์มา700แล้วผมก็ขายได้เลยอยู่ดีก็ขายได้เป็นหลักล้านมันก็ไม่น่าสนใจถูกไหมครับดังนั้นระหว่างทางครับระหว่างทางที่ระหว่างตัว T เนี่ย turning point จะไปตัว R เนี่ยนะครับคือ resolve เนี่ยนะมันต้องมีตัว O ขั้นกลางนะครับ obstacle มีอุปสรรคบ้างแล้วคุณฝ่าฟันอุปสรรคนั้นอย่างไรนะครับจนกระทั่งไปถึงตัว R ครับตัว R นี่คือ result นะครับ result คือผลลัพธ์ผลลัพธ์หลังจากที่คุณฝ่าฟันมาแล้วเนี่ยนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงถ้าเป็นแบรนด์ SK2 เนาะหลังจากที่เขาไปรวบรวมนะฮะไปสกัดความรู้มาแล้วเนี่ยนะผลลัพธ์คือเขาได้ครีมที่นะฮะสามารถช่วยคืนสภาพเซลล์ผิวนะครับให้กลับไปอ่อนวัยนุ่มเด้งกระชับนะครับเหมือนสาววัยแรกรุ่นได้แล้วค่อยมาถึงตัว Y นะครับตัว Y คืออะไร You หรือ Your Brand ครับคืออะไรคือนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มาผลิตขายนะครับให้ผู้บริโภคได้ใช้กันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทีนี้ทุกท่านพอเห็นภาพไหมครับเดี๋ยวผมไปดูในนะครับถ้าใครนึกเรื่องราวของตัวเองไม่ออกนะครับนึกเรื่องของ product and service ก็ได้เช่นกันนะครับจริงๆมีตัวอย่างอีกหลายอันเลยนะระหว่างทำผมพูดให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับใครที่เคยเห็นสินค้าและบริการตัวนี้ครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับจุดกำเนิดครับคนที่คิดค้น product เนี้ยนะครับคือนักอเมริกันฟุตบอลนะครับปัญหาของเขาครับเวลาที่เขาใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อกีฬาเนี่ยนะครับเวลาฟุตบอลที่มันจะมีเกาะหนาๆถูกไหมมันก็จะต้องมีเสื้อชั้นในเสื้อด้านในรองนะครับเวลาที่เขาใส่เกาะหนาๆเนี่ยพอมันร้อนเหงื่อมันออกเยอะมากออกเป็นน้ำเลยแล้วปรากฏว่าพอเขาซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยมันแบบโหเหนอะหนักมากเขารู้สึกว่าตอนที่เล่นอยู่เนี่ยก็รู้สึกไม่สบายตัวนะครับทำให้เขาแบบเล่นแบบไม่มีสมาธิเท่าที่ควรนะเขาก็เลยให้คิดว่ามีไหมที่เสื้อที่แบบซับเหงื่อได้นะครับในขณะที่ใส่เกราะอยู่แล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยไม่ได้หนามากเนื้อผ้าบางใส่สบายระบายอากาศได้ดีทำให้เขารู้สึกสบายมีไหมนะครับปรากฏว่านะครับไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะก็ไปแนะนำว่าเฮ้ยแกลองไปเองลองไปใช้ผ้านี้สินะครับแต่ผ้าเนี้ยมันไม่ได้
ม่ได้เป็นที่นิยมใช้ในวงการกีฬานะเพราะมันจะไม่ได้สวยไม่ได้ดูแฟชั่นอะไรคนนี้ก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกฉันเอาให้มันแบบซับเหงื่อได้ดีแค่นั้นแหละปรากฏว่าพอไปลองมาจริงๆเฮ้ยซับเหงื่อได้ดีนะครับแล้วพอไปลองให้เพื่อนๆในทีมเองกับฟุตบอลด้วยกันใช้เนี่ยปรากฏว่าชอบในวงการชอบนะฮะก็เลยเริ่มผลิตขายมานะครับตีแบรนด์ว่า Under Armour นะครับหมายความอะไร Armour หมายความว่าชุดเกราะ Under Armour คือภายใต้ชุดเกราะจนปัจจุบันครับยอดขายเสื้อผ้าครับแค่เสื้อผ้านะเซกเมนต์เสื้อผ้านะครับขายนะครับหลักเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐขายยอดขายล่าสุดเนี่ยแซง Nike ไปแล้วนะครับและนี่นะครับคือเครื่องราวของนะครับเสื้อผ้ากีฬานะแบรนด์ Under Armour หรือจะเป็น product story ง่ายๆก็ได้ครับ product information ง่ายๆก็ได้นะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะของ Amazon นะครับเขาต้องการจะสื่อว่าแก้วของเขาเนี่ยนะครับมันย่อยสลายได้นะนะครับตอนนั้นมีกระแสรักโลกเนาะกระแสที่แบบอะไรนะใช้โปรดักต์ใช้วัสดุที่มันรีไซเคิลได้นะครับเขาบอกว่าย่อยสลายได้ 100% นะแทนที่เขาจะบอกเฉยๆว่าเฮ้ยฉันแก้นี้ 100% นะเขาก็เลยมาทำเป็นภาพอินโฟกราฟิกครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวโปรดักต์เนี้ยนะครับคุณใช้มันยังไงบ้างนะครับอร่อยกับเครื่องดื่มแล้วเนี่ยนะครับพอมันลงถังขยะไปแล้วไปฝังกลบในดินนะครับเจอน้ำเจออะไรต่างๆย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็กลายมาเป็นคืนความเขียวขจีให้กับโลกนี่แหละนะครับนี่คือเรื่องราวแก้วของฉันอันนี้แบบง่ายๆนะอันนี้แบบง่ายๆนะครับตัวอย่างที่แบบเวลาจะเล่าง่ายๆนะครับโอ้โหนี่ของคุณนมถั่วและญี่ปุ่นโอ้นี่แบบเป็นเรื่องราวเลยนะครับเนี่ยนะฮะว้าวอันนี้แบบว่าสุดยอดมากทีมงานเอาภาพขึ้นให้หน่อยครับภาพหน้าจอผมนะครับอันนี้สร้างสรรค์มากนะครับเล่าแบบใครที่ไม่ถนัดเขียนนะนะเล่าเป็นภาพนี้ก็ได้นะนี่เป็นสตอรี่บอร์ดเลยนะเอาไปทำเป็นคลิปวิดีโออะไรได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมชอบตอนที่เนี่ยเห็นไหมฮะทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยได้พูดคุยกับคุณหมอนะครับเรื่องความเจ็บปวดคนไข้ครับเห็นไหมครับเริ่มมีการผูกปมปัญหาเริ่มมีเทิร์นนิ่งพอยต์แล้วนะคุณหมอแนะนำให้ดื่มน้ำสมุนไพรมะละกอมาดื่มนะครับคุณหมอบอกให้ลองทำมาขายคนไข้แจกคนไข้หมอหน่อยเนี่ยครับก็เป็นอาจจะเล่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนทำเนี่ยนะครับก็มีความท้าทายยังไงบ้างนะครับดื่มไหมตอนแรกก็อาจจะคนไม่ค่อยกล้าดื่มนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงแต่พอมีคนนึงลองนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยดีจังนะครับพอมาบอกคนอื่นอีกเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อให้กับคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นสตอรี่ไลน์ตามที่ฟังแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับดูของท่านอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบทานช็อกโกแลตมากนะครับพอไปดูฉลากแล้วศึกษาแล้วบอกคุณหลอกดาวของปลอมไม่ใช่ของแท้ผสมโอ้อันนี้นะฮะดูมีอารมณ์ร่วมนะฮะของแท้แพงอ่ะจะกินของแท้ก็แพงซื้อที่ไหนทำเองยังไงในไทยมีไหมนะครับปกติมันจะละลายใช่ไหมละลายง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอศึกษาวิจัยต้นตอทำเองกินเองเฮ้ยได้ของที่ต้องบอกต่ออันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะตอนผูกผมตอนที่เป็นตัวโอเนี่ยครับของแท้ของแท้แพงซื้อที่ไหนทำเองยังไงในไทยมีไหมเนี่ยนะครับช่วยเล่านิดนึงว่าแล้วเราไปค้นพบสูตรทำเองหรือว่าตอนที่ทำเองเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างพอให้เพื่อนชิมเพื่อนบอกอร่อยนะครับก็เลยมีคนมาพอมีคนสนใจเยอะขึ้นเนี่ยนะก็เลยมีคนบอกเฮ้ยต้องทำขายสิแกนะครับหลังจากนั้นก็เลยเปิดกิจการช็อกโกแลตแท้มาตั้งแต่นั้นนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับได้ไอเดียไหมครับก็นะฮะดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวผมว่าเราพักเบรกกันสัก10นาทีอ่ะทีนี้มาดูนะครับต่อมานะครับ valuable content อย่างที่บอกไปครับ valuable content ครับนะฮะvaluable content ครับก็คือสร้างทราฟฟิกนะครับหรือว่าสร้างความสนใจสร้างสาวกก็ได้สร้างให้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาเสพคอนเทนต์จากคุณเนี่ยอยู่เป็นประจำเนาะเพราะใครที่เข้ามาอยู่ประจำเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ง่ายว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณนะครับแล้วพอเขารู้สึกดีกับคุณก็เป็นไปได้ง่ายเช่นกันที่เวลาคุณมีสินค้าหรือบริการอะไรเขาจะมาอุดหนุนนั่นเอง
valuable content เนี่ยนะครับแปลว่าอะไร valuable นะครับเห็นรูปเพชรไหมครับ valuable แปลว่ามีคุณค่านะครับมีคุณค่าสำหรับผู้ที่เสพนะครับเขาอ่านแล้วรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์อะไรบางอย่างรู้สึกอยากเข้ามาเห็นไหมฮะก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดนะครับลูกค้าต่างๆให้เข้ามาหาคุณเพิ่มโอกาสธุรกิจด้วย valuable content นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างนะครับการสร้าง valuable content นะครับเนี่ยครับก็ยกตัวอย่างเดิมแล้วกันเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งการสร้าง valuable content เลยนะครับแล้วคอนเทนต์ที่ให้ value เนี่ยที่รู้สึกคนอ่านเนี่ยทำไมถึงไลค์เยอะแชร์เยอะเนี่ยโพสต์ไปทีนึงก็ไลค์ระดับแบบ 4-5,000 นะครับแชร์เนี่ยเป็นพันแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้คุณค่านะครับทีนี้มาดูวิธีคิดว่าแล้วเราจะคิดคอนเทนต์เหล่านี้ได้ยังไงกันบ้างผมมีคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นชื่อคลิปที่ชื่อว่า Power of Word นะครับบางครั้งเนี่ยเรื่องเดียวกันนะถ้าเราเปลี่ยนแค่ถ้อยคำเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโอ้โหความสนใจหรือว่าพลังในการสื่อสารเนี่ยคนละเรื่องเลยโอเคนะครับก็เป็นขอทานคนหนึ่งนะครับอยู่แถวฝั่งยุโรปก็มีคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาครับตาบอดนะครับบางคนก็ให้บ้างไม่ให้บ้างเขียนว่า I'm blind please help ฉันตาบอดช่วยฉันหน่อยคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เยอะครับแต่ว่ามีคนมาให้เนี่ยไม่ค่อยน้อยนะครับมีเสียงรถตำรวจด้วยโอเคนักการตลาดหญิงครับเดินผ่านมาครับเพิ่งเรียนกับอาจารย์ต่อไปครับเฮ้ยไม่ได้เขียนอย่างนี้ไม่เข้าสูตรนะครับเอาใหม่ฉันเขียนให้ใหม่ดีกว่าเขียนปุ๊บวางลงไปกลายเป็นว่าโอ้โหคนเดินผ่านไปผ่านมาใครที่เดินผ่านไปครับเห็นป้ายนี้ครับก็หมดใจไม่ไหวครับต้องมาเอาสตางค์ให้ขอทานครับนักการตลาดสาวท่านนั้นก็เดินกลับขอทานว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะคุณเขียนอะไรบอกว่าไม่ได้เขียนอะไรแค่เปลี่ยนคำจะคำที่เขาเขียนขออนุญาตหยุดคลิปนะฮะ It's a beautiful day and I can't see it ตรงนี้เข้าใจไหมครับพอเริ่มเก็ตภาพไหมนะฮะสิ่งที่ผมต้องการสื่อคืออะไรนะครับเปรียบเทียบกับคำแรกที่เขาเขียนครับ I'm blind please help เป็นไงฮะคำไหนที่มันดูดึงดูดมากกว่ากันเห็นไหมก็ส่วนใหญ่น่าจะตอบว่าเป็นคำหลักนะครับทีนี้มาดูกันว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับนะฮะตามหลักอย่างที่บอกไปครับมนุษย์ครับจะไม่สนใจอะไรถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาถูกไหมฮะถ้าสมมุติขอทานเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสินค้าหรือเป็นแบรนด์นะครับแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับข้อความแรกนะครับ I'm blind please help นะครับคำว่า I'm blind ระหว่างสินค้ากับลูกค้าครับเป็นคำของฝั่งไหนครับสินค้านะฮะ I'm blind ก็คือฉันเนี่ยตาบอดนะสินค้า please help นะฮะก็ยังเป็นตัวสินค้าอยู่นะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกนะหรือสิ่งที่แบรนด์ส่วนใหญ่อยากจะบอกแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าสนใจถูกไหมแต่พอนะครับเปลี่ยนไปเป็นคำว่า it's a beautiful day and I can't see it คำว่า it's a beautiful day นะครับแปลว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามครับเป็นเรื่องราวของใครครับเป็นเรื่องราวที่ใครสัมผัสอยู่ครับสินค้าหรือลูกค้าครับคำว่า it's a beautiful day ลูกค้าถูกไหม and I can't see it เห็นไหมครับพอเขาพูดทัชลูกค้าก่อน it's a beautiful day นะครับแล้วค่อยย้อนมาพูดถึงแบรนด์และสินค้าของเรานะฮะนี่แหละครับคือวิธีหาจุดทัชพอยต์นะครับหรือจุดที่ควรสื่อสารคือพูดเรื่องที่เป็นเรื่องของลูกค้าก่อนแต่เรื่องนั้นน่ะต้องเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับโปรดักต์ของเราด้วยนะเช่นอะไรเห็นไหมว่าเขาไม่พูดว่าเขาพูดแค่ว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงาม
ต่เขาไม่พูดว่าเพลงเพราะไม่พูดว่าอะไรอะอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการมองเห็นแต่เขาพูดเรื่องการที่ต้องใช้ตามองเห็นเพราะมันสัมพันธ์กับเขาไงสัมพันธ์เพราะโปรดักต์ของเขาเขามองไม่เห็นไงสายตาเขามองไม่เห็นนี่ครับคือการค้นหาทัชพอยต์นะครับจุดที่ควรพูดนะครับโอเคนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างกิจการนะครับอันนี้ของกิจการของอาจารย์ออดี้นะครับอาจารย์ออดี้นะครับเป็นเครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขยี่ห้อคาซิโอนี่แหละนะครับให้โจทย์พวกเราครับไอ้โปรดักต์อย่างเงี้ยนะครับจะสร้าง awareness ยังไงทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกสนใจเริ่มจากกลุ่มลูกค้าก่อนนะครับเหมือนตารางที่ผมให้ไว้นะกลุ่มลูกค้าครับน่าจะเป็นใครครับน้องต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นเด็กช่างหรือว่าเป็นวิศวะช่วงวัยก็อยู่สักราวๆเนี่ย18 ถึง 22ครับนักศึกษานะครับบัญชีอะนะครับแล้วนักศึกษาเหล่านี้ครับพวกเด็กช่างเด็กวิศวะครับวันๆเขาสนใจเรื่องอะไรครับถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับเครื่องคิดเลขนี้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยคนก็คงไม่สนใจมั้งวันก่อนครับในห้องสมุดครับมีสาวคนนึงน่าจะเป็นเพื่อนในคณะนี่แหละคุ้นๆนั่งโต๊ะทำงานข้างๆอยู่ก็เดินมาขอยืมเครื่องคิดเลขนะครับไอเรากำลังอ่านหนังสืออยู่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยให้ยืมไปสักพักเธอเอามาคืนครับแล้วก็รีบจ้ำเดินออกไปเลยคือไม่เข้าใจครับใช้ของแล้วเนี่ยจะคืนก็คืนเฉยๆงั้นแหละหน้าแล้วก็ไม่มองหลบตาด้วยดูดิหน้าจอก็ไม่ยอมเคลียร์ให้เลยอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงครับเฮ้อคนสมัยนี้เข้าใจยากจริงๆใครเก็ทบ้างเห็นไหมครับไอ้ที่บอกว่าเนี่ยหน้าจอไม่ได้เคลียร์อะไรเงี้ยคือเหมือนจะบ่นนะแต่แบบเฮ้ยอ๋อนี่เบอร์สาวนั่นเองนี่นะครับโอเคนะครับคอนเทนต์นี้ครับคนโอ้โหพูดถึงนะครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะฮะเราเรียนคำว่า reach แล้วถูกไหมนะครับแต่ตอนที่เฟซบุ๊กเนี่ย1,900,000ครับ1,900,000นะครับคนที่เห็นได้แฟนเพจมาฟรี 8,000 ไลค์ส่วนคนที่ไลค์โพสเนี่ยคนที่เข้ามีส่วนร่วมเนี่ย 34,000 ยอดไลค์นะครับที่มาแสดงความรู้สึกอีกเกือบ 2,000 คอมเมนต์นะครับแล้วก็อีก 3,000 แชร์เนี่ยครับไม่ได้มีพูดถึงขายสักท่อนเลยมีท่อนเดียวที่แบบมีลิงก์เข้าไปว่าโปรดักต์นี้มันคืออะไรยังไงนะครับเห็นไหมว่าเพียวที่ทำคอนเทนต์แยกกันคือ awareness ก็คอนเทนต์หนึ่งคือคอนเทนต์นี้กลายเป็นว่านะครับอันนี้แค่ทำ awareness เฉยๆนะถ้าทำได้ดีจริงเนี่ยคนก็มาถามซื้อนะครับเยอะแยะนะฮะเรียกเพื่อนมาก็เยอะแชร์มาก็เยอะคือเน้นให้คนเห็นเยอะๆอ่ะทีนี้ครับเรามาสร้างนะครับvalue content นะครับให้กับทุกท่านกันบ้างนะครับมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับอันที่1ครับให้พวกเราครับเลือกกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับว่าลูกค้าของฉันน่ะจะเป็นใครวิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายผมบอกไปแล้วเนาะว่าเลือกให้เฉพาะให้เจาะจงที่สุดเพราะถ้าเราพูดถึงปัญหาเขาได้แบบว่าหรือว่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเขาได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยเป็นคนที่เราแบบอยากที่จะพูดคุยด้วยอันที่2นะครับคิดถึงสิ่งที่เราช่วยหรือให้เขาได้ครับ help and give ครับ not sell ครับอย่าเพิ่งคิดถึงขายอะไรให้คือให้ครับอะไรขายคือขายสมมุติว่าคุณแบบว่าให้ประโยชน์ท่อนแรกแล้วมาขายท่อนสุดท้ายเนี่ยนะครับคนลูกค้าเนี่ยก็โอเคแหละอาจจะชอบแต่มันจะไม่เกิดการแชร์ครับ awareness content คือเน้นให้เกิดการเข้าถึงเยอะๆนะครับดังนั้นสำหรับผมนะถ้าอันไหนให้คือให้ครับถ้าอันไหนขายคือขายแล้วค่อยมาเลือกหัวข้อประเด็นครับหรือว่าหาเรื่องราวที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องสนใจแล้วขั้นต่อไปครับเราค่อยมาค้นหาข้อมูลหรือว่าการอ้างอิงเพิ่มเติมนะครับหรือมาปรับแต่งก็ได้นะครับท่อนนี้ท่อนค้นหาข้อมูลหรืออ้างอิงเพิ่มเติมเนี่ยเหมาะสำหรับโปรดักที่ต้องใช้ความรู้หรือว่าความเข้าใจเยอะนะครับแล้วก็เลือกใช้ภาพประกอบที่ส่งเสริมเนื้อหาการจดจำแบรนด์และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและขั้นตอนสุดท้ายก็ตรวจสอบทบทวนปรับแต่งเนื้อหาให้คมยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ต้องให้คนอ่านที่เป็นคนอื่นนะไม่ใช่เรานะครับเพราะว่าเราตอนที่เป็นคนคิดเนี่ยตอนคิดเนี่ยมันคิดว่าเนี่ยดีที่สุดแล้วแหละแล้วมันจะมองไม่ออกว่านี่คือมันกระชับหรือยังหรือว่าไหมให้ทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะครับหรือครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้สักผ่านช่วงนั้นแล้วก็กลับมาอ่านใหม่ครับอ่านโดยอารมณ์ที่ว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราไม่เห็นคอนเทนต์เนี้ยนะครับมันเราจะเกิดความรู้สึกยังไงอ่ะเอาแบบคอนเทนต์บ้านๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเห็นไหมพอผมเลือกกลุ่มวายเสร็จปุ๊บนะครับคิดก่อนว่าเราจะให้แล้วเขาได้ผ
ผมลดน้ำหนักมา60โลเนี่ยก็จะมีความรู้ว่าเฮ้ยอาหารเนี่ยมันเลือกกินยังไงนะที่จะทำให้ไม่อ้วนแล้วผมก็ลดน้ำหนักด้วยการที่กินผลไม้3อย่างเนี่ยซึ่งหลายคนเข้าใจผิดนะฮะว่าเฮ้ยผลไม้เนี่ยมันทำให้อ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาคำว่าลึกซึ้งแล้วเนี่ยผลไม้3อย่างเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้แคลอรี่ไม่ได้เยอะแล้วแถมสร้างความอิ่มเราได้มากๆเลยอ่ะผมรู้ว่าผมให้สิ่งนี้เขาได้นะครับผมก็เลยมาเลือกหัวข้อเลยนะครับ3ผลไม้คลายอ้วนนะครับไอเทมช่วยชีวิตสำหรับคนคิดลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนเห็นไหมครับกลุ่มเป้าหมายที่อ่านคือใครนะครับคนที่อยากลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนที่แบบฉันจะอดข้าวเย็นอ่ะกลุ่มนั้นเลยนะครับกลุ่มที่อยากอดข้าวเย็นเลยแต่ว่าก็ทนหิวไม่ได้เหมือนกันอ่ะมีอะไรไหมที่ฉันจะแทนแบบว่ากินแทนข้าวเย็นได้ก็เลยเลือกแล้วคนเหล่านี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ก็เลยนะครับก็บอกง่ายๆเลยครับวันนี้ครับมาแจกสูตรน้ำหนักกันอีกแล้วสำหรับท่านที่การลดน้ำหนักเร่งด่วนเวลาไปออกงานเช่นประชุมงานแต่งงานปาร์ตี้หลังๆเพื่อนเก่าที่ต้องการความมั่นใจในเรือนร่างท่ามกลางสายตาผู้คนนะครับข้อมูลผมก็ให้รายละเอียดไปแตงโมมีเท่าไหร่ยังไงให้พลังงานเท่าไหร่ครับแคนตาลูปนะครับนอกจากให้พลังงานน้อยแล้วมันยังได้กัดได้เคี้ยวนะครับทำให้เราไม่รู้สึกว่าขาดเรื่องการกินไปด้วยนะครับสับปะรดนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้พลังงานเนี่ยได้น้อยนักมันอาจจะเป็นพลังงานปานกลางนะแต่มันก็เป็นตัวเลือกที่จากความหวานสับปะรดนะครับในส่วนน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลทำได้ง่ายสลายได้ง่ายนะครับกินไปเนี่ยแป๊บเดียวก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็คำนวณแคลอรี่ให้ดูด้วยนะครับก็ปรากฏว่านะครับก็ไม่น่าเชื่อครับมีคนมาไลค์เนี่ยนะครับ2,000กว่าคนเนี่ยนะครับความคิดเห็นอีก241คนนะครับแล้วก็ยอดแชร์อีกเนี่ยก็เกือบ300นะครับก็ถือว่าพอใช้นะครับการมีส่วนร่วมพอใช้แล้วกันเนาะนะครับทีนี้ทุกท่านพอเห็นเข้ารางในการทำ value content ของกิจการเราไหมครับก็เพจผมลดน้ำหนักกันเนาะอีกคอนเทนต์นึงอ่ะนะครับแถมให้นะครับผมก็ไปเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วล่ะว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ลดน้ำหนักเนี่ยนะครับมันก็จะหิวตอนดึกใช่ไหมนะพอหิวพอกินน้อยเนี่ยหิวตอนดึกมันก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าเฮ้ยแล้วตอนดึกเนี่ยมันถ้ามันห้ามไม่ไหวจริงๆเนี่ยถ้าตะบะจะแตกจริงๆเนี่ยมันกินอะไรได้บ้างผมก็เลยไปรวบรวมมาว่าเฮ้ยหิวตอนดึกเนี่ยเรากินอะไรได้บ้างอันนี้เป็นคำถามจากโคชชิ่งของผมคนหนึ่งคนที่มาปรึกษาผมนี่แหละเขาบอกว่าตอนหิวต้องดื่มทำอะไรได้บ้างผมก็เล่าไปว่าเนี่ยอันเนี้ยหิวต้องดื่มกินอะไรได้บ้างก็เล่าเรื่องจริงนะครับเป็นสตอรี่เลยเพราะอยากลดน้ำหนักค่ะแต่บางครั้งจะเป็นนอนดึกแล้วเกิดอาการหิวพอกินอะไรได้บ้างคะเวลาที่เรานอนดึกเนี่ยหลังสี่ทุ่มผมให้ความรู้ไปนะครับว่า4-5 ทุ่มเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่รู้สึกหิวครับผมเองเนี่ยลดน้ำหนักไปได้60 โลก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้สึกรู้สานะมันก็มีความหิวย้ำรู้เหมือนกันแล้วผมก็ไปค้นพบมา6 อย่างที่สามารถกินตอนกลางคืนได้นะครับแต่ย้ำว่าในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันที่หนึ่งก็แตงโมมันแก้วชมพู่มะละกอในปริมาณ1 กำปั้นไม่เกิน1 กำปั้นคือเนี่ย1 กำปั้นมือนะครับถ้าสามารถกินได้นะครับผมอธิบายว่าผลนี้มันให้แคลอรี่เท่าไหร่นะครับอันที่สองเนี่ยบล็อกเกอร์โยเกิร์ตนะครับรสธรรมชาตินะครับเป็นโยเกิร์ตที่ทำให้ยับยั้งความรู้สึกหิวได้พลังงานต่ำด้วยน้ำผึ้งแท้1-2 ช้อนโต๊ะอันนี้ได้สูตรนี้มาตอนบวชนะครับผมบวชมา2 รอบนะฮะก็ลดน้ำหนักได้ตอนบวชเนี่ยเกือบ20 โลเหมือนกันนะนะครับ10เนี่ยก็ให้ความลับไปก็มีคนมากดไลค์อันนี้จะน้อยหน่อยนะครับน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งบโฆษณานะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับไหนๆก็อยากให้ผมเพิ่มเติมใช่ไหมผมก็เตรียมมานะครับโอเคเรามาดูกันว่าแล้วประเภทเนื้อหาหรือว่าหัวข้อเนี่ยนะครับคือหัวข้อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันเป็นสิ่งแรกที่คนจะเห็นถูกไหมหัวข้อกับรูปภาพเป็น2 สิ่งที่คนจะเห็นนะครับผมท่องไว้แค่นะครับรูปภาพนะครับต้องสะดุดตานะครับไอ้ตรงเนื้อหาที่เป็นหัวข้อเนี่ยต้องสะดุดใจนะครับอ่านแล้วแบบอยากรู้ทันทีนะครับภาพนะครับหน้าที่ของภาพที่ดีเนี่ยคือทำให้เขาเกิดความอยากอ่านเนื้อหาแล้วพอเขามาติดตามอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเนื้อหาที่ดีคือต้องนะครับให้อะไรเขาบางอย่างด้วยนะครับให้เขาอ่านแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์หรือว่าตอบโจทย์ตอบปัญหาอะไรของเขา
นะครับดังนั้นครับผมเลยไปรวบรวมมาแล้วหัวข้อแบบไหนที่เป็นหัวข้อสุดฮิตนะครับในวงการการทำคอนเทนต์ในเมืองไทยนะนะครับ10ประเภทเนื้อหานะครับที่มักเป็นที่สนใจของผู้คนนะครับอันที่1ครับเนื้อหาที่สร้างความบันเทิงความสนุกเกมอะไรต่างๆนะครับอันที่2ครับนะฮะ how to นะครับให้ความรู้ไปเลยว่าอย่างเช่นวิธีอะไรอ่ะ10วิธีหุ่นดีใน1เดือนสมมุติเนี้ยนะครับหรือว่า10วิธีทอดวิธีการทอดของทอดอย่างไรให้น้ำมันไม่อมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่มีความรู้นะครับหรือกิจการนะผมเชื่อว่าทุกท่านมีถ้าค้นข้อมูลมีอยู่แล้วนะครับเอามาเล่าได้เลยเป็น how to นะครับหรือว่าเรื่องที่แปลกประหลาดพิสดารล้ำลึกนะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะ10เรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับแตงโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อหาก็อย่างเช่นคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าแตงโมเนี่ยนะครับสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยเป็นยาบำรุงที่ดีมากนะเพราะว่ามีสารตัวนึงในแตงโมที่ช่วยแบบขยายหลอดเลือดนะทำให้เลือดลมสูบฉีดดีนะครับอะไรที่มันเป็นหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นนะฮะอันนี้ผมบอกใบ้นิดนึงนะฮะใครที่เข้าใจเนี่ยนะท่อนเนี้ยนะก็น่าจะมีอาการหน้าแดงนิดนึงนะนะครับโอเคหรือเรื่องที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับเช่น3สิ่งนะครับ5วิธีหรือว่า3ผลไม้อะไรพวกนี้หรือว่า7ขั้นตอนออมเงินอย่างไรนะครับให้จากหลักหมื่นให้กลายเป็นหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3วิธีแก้ท้องผูกด้วยสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะเพราะใครที่พออ่านมาเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเขารับรู้ได้ว่ามันง่ายมันมีกี่สิ่งที่เขาต้องรู้นะครับหรือคอนเทนต์เกาะกระแสนะครับเกาะกระแสเนี่ยนะครับใช้ได้ตลอดเลยนะครับอย่างเช่นกระแสที่ผ่านมาอย่างเช่นช่วงโควิดเนาะนะครับก็มาเราก็พูดถึงโควิดกันแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าเกาะกระแสเนี่ยขอให้เป็นเกาะกระแสที่นะฮะมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรานิดนึงนะครับคอนเทนต์เกาะกระแสเช่นอะไรนะครับนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ก็ดีมากเลยนะครับอันเนี้ยเกาะกระแสจนคนแชร์เนี่ยนะฮะโอ้โหเกือบเป็นหมื่นนะครับคนกดไลค์นี่ก็เหยียบหมื่นเหมือนกันนะครับนะครับยอดไลค์เนี่ยซัดไป 13,000 นะครับแล้วก็ส่งผลให้นะฮะคนไปอุดหนุนกันนะครับอุ่นหนาฝาข้างใครก็พูดถึงเนาะอันนี้คือคอนเทนต์เกาะกระแสง่ายๆทีนี้เห็นภาพแล้วไหมครับบางที value content เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นการให้ความรู้เท่านั้นนะครับแต่เป็นการให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานได้หมดเลยอะไรก็ตามที่คนอ่านแล้วเขาจะได้รับบันเทิงขึ้นนะครับได้ความรู้มากขึ้นได้ความกระจ่างมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหมดเนาะนะครับได้เวลาลงมือทำกันแล้วนะครับเข้าสู่เวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อป value content 1ครับให้คุณระบุมาครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณจะสร้าง value content เนี่ยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของคุณครับคือใครนะครับเขียนไว้บนหัวเลยเป็นประโยชน์แน่และกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มี potential มีโอกาสในการเป็นลูกค้าของคุณสูงกลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็หัวข้อตะเกียบผมมีให้10หัวข้อแล้วใช่ไหมคุณก็ไปเลือกดูจากขึ้นภาพในหน้าสไลด์ก็ได้ครับหัวข้อครับก็ตั้งหัวข้อมาครับอย่างเช่นของคุณเบคอเลิร์ตนะครับ3ข้อดีของธุรกิจDelivery ครับหรือจะเป็นโอ้ผมยังอธิบายไม่ครบเนาะนะครับคอนเทนต์เกาะกระแสเมื่อจะพูดเห็นไปแล้วนะครับต่อมานะครับคอนเทนต์ตามเทศกาลนะครับเช่นอะไรคอนเทนต์ตามเทศกาลเช่นลอยกระทงปีใหม่สงกรานต์อะไรเงี้ยธุรกิจเรามีส่วนในการร่วมกับเทศกาลนี้ได้ยังไงนะครับได้เช่นกันนะครับอันนี้คุณเจ้าของกิจการ Universal Cleaner นะครับอันนี้นี่เป็นคอนเทนต์ขายแล้วนะครับ
อ่ะยังไม่ใช่ value content นะนะครับคุณ universal cleaner นะครับผลิตภัณฑ์ความสะอาดเอกประสงค์นะครับ value content เช่นอย่างเช่นอะไรดีนะครับสาเหตุของปัญหาน้ำเน่าเสียในโรงงานเนี่ยก็เป็น value content อันหนึ่งแล้วแค่นี้คุณก็ไปบอกว่าสาเหตุมีอะไรบ้างไขคราบไขมันมี2 3 4แล้วจะกำจัดยังไงสาเหตุพร้อมวิธีกำจัดสมมุติถ้าจะเล่าเพิ่มเติมว่าคุณต้องไปหาสารแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่อยากไปหาอะไรแยะนะครับใช้ที่เราที่เดียวจบเลยอันนี้ค่อยมาพูดที่หลังได้นะครับแต่สร้างaware ก่อนที่แบบอ๋อให้เขารู้ก่อนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างเงี้ยประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนน้ำเสียในกิจการร้านอาหารและโรงแรมดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างนะแม่บ้านเจ้าของร้านโรงแรมผู้ที่จะไม่ล้อมผู้ที่ภาษาอังกฤษมีอันนี้กลุ่มเป้าหมายผมขออนุญาตอันนี้มันกว้างไปนะครับกว้างไปขอให้เลือกมากลุ่มเดียวก่อนนะอย่างเช่นอะไรถ้าคุณจะไปพูดกับแม่บ้านเนี่ยนะครับถามว่าจานที่คุณต้องเจอเนี่ยนะครับจานที่เขาต้องเจอปริมาณที่เขาต้องเจอเนี่ยนะครับกับโรงแรมเนี่ยอันไหนมากกว่ากันถูกไหมโรงแรมนี่โอ้โหเจอแบบเป็นร้อยจานเลยนะครับแต่ของแม่บ้านเนี่ยอาจจะเจอแค่แบบหลักสิบจานแล้วเวลาคุณไปพูดปัญหาเนี่ยมันเขาไม่อินอ่ะคนที่มันไปไม่สุดทางเลยนะครับอย่างเจ้าของร้านก็ถ้าคุณไปพูดแบบล้างจานแบบสิบจานโอ้ฉันล้างวันนึงเป็นร้อยจานเขาก็ไม่สนใจแล้วหรือวิธีป้องกันน้ำเน่าเสียปัญหาน้ำส่งกลิ่นเหม็นในร้านอาหารเนี่ยแล้วคุณก็จะยิงโฆษณาไปกับคนที่น่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารได้นะครับหรือเป็นชื่อร้านอาหารไปเลยก็ถ้าร้านดังๆน่าจะมีนะครับแล้วก็พอเขารู้สาเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาเจอคอนเทนต์นี้นะครับเขาก็จะมาเฮ้ยอันนี้ดีว่ะคุณก็อาจจะให้ชี้แนะทางแก้สักประมาณนึงนะครับอย่าให้หน้าจอทำร้ายลูกเราสินค้าเลนแว่นป้องกันเกาะกระแสการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ value content เนี่ยก็คือถ้าอย่างเงี้ยนะครับ value content หัวข้อเนี่ยก็คือรู้หรือไม่การจ้องหน้าจอคอมคนเราจ้องหน้าจอคอมได้กี่ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเกินกี่ชั่วโมงต่อวันสมมุติว่าเราได้คำตอบมาว่า2ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อวันเพราะว่ามันจะทำให้ส่งผลต่อประสาทจอตาแบบนี้1 2 3 4 5 6นะครับแต่นะฮะผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าคนที่อ่านข้อนี้มันไม่มีใครทำได้หรอกจ้องหน้าจอต่ำกว่า2ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณต้องการทำงานหรือว่าที่ต้องใช้การเค้าเรียกอะไรจ้องมองหน้าจอนานๆ นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสนใจก็นะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แล้วก็ให้ลิงก์ไปเนี่ยครับเซลล์คอนเทนต์นะครับเขียนโพสต์ขายอย่างไรนะครับให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอยากซื้อคุณทีนี้มาดู5ความรู้สึกครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับอยากที่จะซื้อสินค้าของคุณก่อนครับอันที่1ครับเขาต้องเกิดความรู้สึกว่ามันน่าสนใจก่อนถูกไหมถ้าอะไรที่มันไม่น่าสนใจเนี่ยนะครับมันก็เฉยๆอ่ะดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือต้องมีประเด็นหรือว่ามีฟีเจอร์หรือมีอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นท่าไม้ตายอะไรที่มันพิฆาตนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรดักต์คุณนะฮะอันที่2ครับสนใจไม่พอเขาต้องปรารถนาคืออยากจะครอบครองเฮ้ยฉันสนใจผู้ชายคนนี้แล้วฉันอยากจะได้จะมาเป็นแฟนต้องเกิดความรู้สึกนี้ก่อนนะครับปรารถนาก่อนนะครับด้านที่3ครับปรารถนาเฮ้ยฉันอยากได้แล้วแต่พอเฮ้ยมาดูราคามันคุ้มค่ามั้ยเนี่ยนะคุณต้องทำให้เขารู้สึกเกิดว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าที่จะซื้อนะครับแล้วอันต่อมานะครับคุ้มค่ามั้ยแบบว่าประโยชน์โหมากมายเลยแบบครอบจักรวาลเลยแค่ราคาแบบว่า 3-400 บาทเองนะครับแล้วมันน่าเชื่อถือมั้ยมีการรีวิวมีคนยืนยันหรือเปล่าหลังใช้เป็นยังไงนะครับมีการรับรองมาตรฐานมั้ยต้องเกิดความเชื่อถือนะครับและอันสุดท้ายคือคำตอบของชีวิตเขาเลยคือของมันต้องมีอ่ะนะฮะถ้าคุณสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นได้อันนี้คือโพสต์ขายคุณจะแบบ
ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับและถ้าความรู้สึกนี้ครับสิ่งที่จะช่วยสร้างได้ครับนั่นคือสูตรง่ายๆครับ5บรรทัดนี้เองอันที่1ครับอย่างที่บอกไปเมื่อเช้านะครับ BA Bridge นะว่าหรือว่า BAB เนาะ Before After Bridge Before After Bridge เนี่ยนะครับเหมาะมากสำหรับการเขียนอีเมลหรือการเขียนบทความที่เป็น long form บทความยาวๆนะครับที่จะขึ้นเว็บนะหรือว่าคอนเทนต์ที่แบบต้องใช้เป็นโปรดักต์ที่ต้องทำความเข้าใจเยอะหรือว่าลูกค้าต้องศึกษาข้อมูลเยอะถึงจะเกิดความอินถึงจะเกิดความรู้สึกอยากซื้อนะครับ before after bridge เนี่ยคืออะไร before คือก่อน after คือหลังถูกไหมครับ bridge คือสะพานนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงให้เขาเห็นภาพครับก่อนที่จะใช้สินค้าหรือบริการคุณนะครับเปรียบเทียบกับภาพหลังจากใช้แล้วนะครับเช่นอะไรนะครับเอาแว่นถนอมสายตาแล้วกันโอเคนะครับก่อนหน้านี้นะครับขับรถตอนกลางคืนเนี่ยนะครับโดนแสงส่องก็แบบพร่ามัวนะครับจะใส่แว่นดำก็มองทางไม่เห็นนะครับแต่หลังจากที่คุณใช้แว่นเลนส์พิเศษของเราแล้วนะครับ Super Eagle 2021นี่นะครับทำให้คุณสามารถใส่ขับกลางคืนได้โดยที่ไม่บดบังทัศนียภาพแถมแสงที่รถที่ผ่านมาก็ไม่แยงตาคุณด้วยนี่คือ before after bridge อันที่2นะครับ problem aggregate solve หรือว่า PAS นะครับบรรทัดที่2 problem aggregate solve ใช้ยังไงนะครับอันนี้ใช้ดีมากแล้วก็ถ้าเราดูพวก home shopping บ่อยๆเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยเขาใช้วิธีนี้จริงๆนะครับ problem คือปัญหาที่ลูกค้าต้องเจอนะฮะผมถึงให้ดีไซน์จากปัญหานะฮะเพนต่างๆที่เขาต้องเจอก่อนที่จะมาใช้สินค้าของคุณ aggregate ตัวนี้ครับแปลว่าขยี้ครับขยายขยี้ให้เขารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันแบบอกเกิดความรู้สึกว่าว่าฉันต้องแก้ไขสักทีแล้วไอ้ปัญหาเนี่ยมันคาใจมันนะครับแล้ว solve ก็คือหนทางแก้ไขแล้วแก้ไขอย่างไรล่ะนะฮะบอกฉันหน่อยนะก็เป็นช่วงจังหวะที่หยิบยื่นสินค้านี้ไปเช่นอะไรบ้างนะครับเมื่อเช้ายกตัวอย่างไปแล้วครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่นะครับสายยางที่บ้านของคุณนะครับแบกไปก็หนักนะครับพับเก็บก็ยากนะครับขึ้นราขึ้นตะไคร่ง่ายด้วยต้องเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับจะดีกว่าไหมนะฮะเห็นไหมครับพอแป๊บก็คือประสบปัญหาคือแบบสายยางหนักนะครับแบกไปก็ยากเก็บก็ยากนะครับแล้วก็เชื้อราขึ้นทุกเดือนนะครับเบื่อไหมกับการที่คุณต้องลากสายยางหนักๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายยางทุกๆ3เดือนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โน่นนั่นนี่นะครับเพียงแค่แลกกับการที่คุณอยากจะมีสายยางดีๆแล้วนะสักอันนึงครับจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณมีสายยางที่มีน้ำหนักเบามากไม่ถึง1กิโลกรัมเท่านั้นแถมยืดได้ถึง30เมตรจะดีกว่าไหมถ้าทุกท่านนะครับมีสายยางที่เบานะครับพับเก็บง่ายแล้วก็โชว์ให้ดูว่าสินค้าเหล่านี้คุณแก้ปัญหาเขาได้ยังไงพับเก็บได้นะครับนั่นก็คือโซลขั้นตอนการแก้ปัญหาโอเคแล้วอันสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือนะครับสูตร FAB นะครับสูตรนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เนี่ยใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็สร้างเรียกได้ว่าโอ้โหยอดขายเนี่ยกระฉูดเลยทีเดียวนะครับนะครับ feature advantage benefit คืออะไรนะครับอ่ะไปดูกันอันนี้ผมเอาตัวอย่างครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้คือที่เขาขายจริงๆเลยนะครับ feature advantage benefit feature คือจุดเด่นหรือว่าฟังก์ชันเด่นสิ่งที่มันดูโดดเด่นของ product คุณเช่นอะไรนะครับให้คุณระบุไปเลยอย่างเช่นของอันนี้ผมยกตัวอย่างนาฬิกามานะครับนาฬิกา Apple Watchครับเขามีระบบการระบบปฏิบัติการที่เป็นฟังก์ชันที่แบบเด่นของเขาเลยคือ Watch OS 4ฟีเจอร์ก็ระบุไปเลยว่า Watch OS 4ตัว A Advantage คืออะไรนะครับ Advantage คือมันดีกว่ายังไงครับ Advantage เนี่ย Advantage คือดีกว่าเยี่ยมกว่าอย่างไรนะครับต้องระบุให้ได้ด้วยนะว่าดีไอ้ที่ว่าดีอ่ะดีกว่าอะไรเพื่อเห็นภาพชัดเจนเขาก็ระบุว่า Smarter Coach andworkout partner นะครับก็คือเหมือนกับมีพาร์ทเนอร์ในการออกกำลังกายอ่ะแล้วก็ better ดีกว่าในทางด้านการฟังเสียงนะครับ
อรรถรสทางการรับฟังดนตรีนะครับแล้วก็นะครับสามารถที่จะทำงานได้ตลอดทั้งวันเป็นผู้ช่วยคุณได้ตลอดทั้งวันนะซึ่งรุ่นก่อนๆหน้านี้หรือว่าระบบปฏิบัติการอื่นเนี่ยที่เป็นสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับเวลาที่นะครับเวลาที่พักหน้าจอหรือเราไม่ใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นพักหน้าจอเป็นหน้าจอมืดๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะประหยัดพลังงานแต่ได้ Watch OS 4เนี่ยนะครับมันทำให้มีความฉลาดมีความเซฟพลังงานซึ่งสามารถที่จะเปิดได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ Apple Watch is deal into you like never before benefit คืออะไรให้ชัดเจนเลยก็คือแบบว่าทำให้คุณเนี่ยสัมผัสไอ้ประสบการณ์เหล่านี้ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับนี่คือสูตรการขายนะฮะอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงถ้ายังไม่ชัดเจนอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์นึงเป็นอีกฟีเจอร์นึงก็คือ Always on Retina Display นะครับ Always on Retina Display คืออะไรนะครับคือนะครับเขาบอกว่า you no longer need to raise your wrist or touch the screen หมายถึงอะไรหมายถึงว่าต่อไปเนี้ยคุณที่ไม่ต้องที่จะแบบต้องมาสะบัดข้อมือขึ้นมาหรือว่าแตะที่หน้าจอเพื่อให้เห็นนาฬิกาหรือเห็นตัวเลขอีกแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี้ยนะครับคุณสามารถมองเห็นได้เลยเพราะว่าไอ้ดิสเพลย์เนี้ยมันจะ never sleep คือมันจะไม่พักหน้าจอเลยมันจะโชว์ให้เห็นตลอดนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากไอ้ Always on Retina Display เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะมันเป็น Retina แล้วก็มีการประหยัดพลังงานนะครับได้ดีกว่านะครับดังนั้นทำให้มันสามารถที่จะเปิดหน้าจอตลอดเวลาอ่ะทีนี้เอามาใช้จริงๆทำยังไงนะครับผมให้ดูรูปนี้ก่อนหลักการมีอยู่อย่างเดียวคุณจำภาพนี้ได้ไหมครับทุกท่านจำภาพนี้ได้ไหมขอภาพขึ้นหน่อยครับโพสต์ขายนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากภาพนี้เลยครับโพสต์ขายที่ดีครับเราควรพูดถึงลูกค้าหรือสินค้าก่อนผมไปเจอตัวอย่างนี้มาแล้วแบบมันทัชห้องสวยเหมือนใหม่ง่ายๆแผ่นวอลเปเปอร์3มิติติดตั้งเองง่ายๆใครก็ติดตั้งได้ไม่ง้อช่างเนี่ยครับคือเอกอุนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีที่สุดในการเขียนโพสต์ขายเลยสำหรับคนที่สนใจกิจการคุณอยู่แล้วนะนะครับคอนเทนต์นี้ขนาดเห็นราคาเห็นขายของเห็นไหมฮะขายแบบต้องๆเลยอ่ะแต่ทำไมคนถูกใจเป็นหมื่นครับแชร์ 2,000 กว่าแชร์ครับความคิดเห็น 1,500 ความคิดเห็นครับเกิดอะไรขึ้นครับคำว่าดูประโยคแรกเลยนะครับห้องสวยเหมือนใหม่ครับคำนี้เป็นของลูกค้าหรือเป็นของสินค้าครับห้องสวยเหมือนใหม่ครับคืออะไรครับคือคำของลูกค้าถูกไหมคือประโยชน์ที่เขาจะได้รับอันนี้คือเกณฑ์ถ้าเป็นตัวเมื่อเช้าที่เราคุยกันนี่เขาจะได้รับอะไรบ้างคือห้องสวยเหมือนใหม่นะแล้วรูปภาพที่เขาใช้เนี่ยเป็นไงฮะขวามือเห็นไหมคือแค่เห็นรูปภาพเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาจะได้รับอะไรนะครับสวยเหมือนใหม่นะครับรูปภาพต้องสื่ออารมณ์ให้อยากอ่านเนื้อหาหรือให้ส่งเสริมเนื้อหานะครับติดตั้งเองง่ายๆใครก็ติดตั้งได้ไม่ง้อช่างอันนี้ครับทำไมผมถึงให้คุณทุกท่านเนี่ยหาเพนของลูกค้าฉันอยากได้ห้องสวยเหมือนใหม่นะนะครับแต่ฉันเป็นผู้หญิงอ่ะก็ต้องจ้างช่างเยอะแยะเลยมาเปลี่ยนคอนเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทีนึงจ้างช่างเยอะโอ้ฉันลำบากฉันทำไม่ได้แน่นอนต่อให้ฉันอยากซื้อของเธอก็ตามหาช่างยากเห็นไหมครับแต่ดูครับภาพด้านซ้ายล่างครับภาพฝั่งขวามือนะที่เป็นภาพผู้หญิงกำลังเอามือแปะผนังเห็นไหมครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะผมเชื่อว่าตอนที่เขาติดจริงๆเนี่ยก็คงไม่ได้ติดกันแบบใส่สายเดี่ยวมาติดอย่างนี้หรอกนะแต่เมื่อมันเป็นการทำการตลาดเนาะครับสื่อสารอะไรสื่อสารเนี่ยผู้หญิงทำได้เองไม่ต้องง้อผู้ชายเนี่ยเป็นเพนในใจของผู้หญิงหลายคนฉันอยากที่จะติดตั้งเนี่ยอยากได้ห้องใหม่เนี่ยแต่ว่าแฟนฉันเนี่ยโอ้โหรอว่างจากงานก็ไม่ว่างสักทีหาช่างก็ยากเหลือเกินแถมวอลเปเปอร์1,700เนี่ยไม่รู้ว่าค่าช่างอีก 3-4,000 นะครับเขาก็เลยทำให้เห็นเลยครับว่าติดตั้งง่ายด้วยตัวเองแล้วถ้าเรากดเข้าไปดูในคนนี้ก็เนี่ยมันจะมีภาพที่หลังจากนี้ค่อยบอกว่าไอ้แผ่นโฟม3มิตินี่มันทำจากอะไรมันติดตั้งได้อายุการใช้งานประมาณไหนวิธีอะไรเงี้ยเป็นภาพที่อยู่ด้านหลังนะฮะเห็นไหมว่าคนสนใจ
ประโยชน์ก่อนเสมอเห็นไหมครับคือพลังของการที่เรามีคอนเทนต์ขายดีๆนะครับแล้วค่อยมาบอกกันที่หลังว่ามันติดได้กับทุกพื้นผิวกันกระแทกนะครับไม่เป็นเชื้อรานะครับป้องกันสารพิษจากปูนไม่มีกลิ่นแต่มีตัวค้างอายุการใช้งานเกิน8ปีเห็นไหมครับทุกอย่างที่เขาโพสต์ไปเป็นประโยชน์ของลูกค้าทั้งนั้นเลยนะครับวิธีคิดนะครับวิธีคิดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะโปรดักต์ที่เป็นฝักบัวโซลสโตนนะครับคือนะครับฟีเจอร์คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยทำตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งภาพตารางนี้ไปให้แล้วกันนะครับอันที่1ครับให้เริ่มจากช่องซ้ายสุดก่อนนะครับช่อง product เห็นไหมครับให้เราใส่ product ของเราไว้ก่อนนะครับอันนึงนะครับแล้วก็ช่วยระบุฟีเจอร์หน่อยครับว่าฟังก์ชันเด่นที่โดดเด่นนะครับของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเลือกที่เด่นที่สุดมา2อย่างนะครับคำว่านิยามคำว่าเด่นคืออะไรหนึ่งคือถ้ามันเป็นจุดเด่นที่สุดที่ไม่มีใครทำได้อย่างคุณอันนี้จะสุดยอดมากถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเอาที่แข่งยากอ่ะหรือว่าคู่แข่งน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีคนหรือว่ามันเป็นจุดเด่นที่ยากอ่ะที่ทำตามยากนะครับแล้วก็ไปต่อที่ advantage ครับ advantage คือนะครับคืออะไรคือแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงดีกว่าอะไรยังไงนะครับอาจจะไม่ใช่ของเดิมก็ได้อาจไม่ใช่รุ่นเดิมก็ได้ดีกว่าอะไรต้องมีตัวเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเช่นนะฮะพอแรงดันน้ำเพิ่มแรงดันน้ำได้โดยเราเองนะครับแอดเวนเทจก็คือข้อได้เปรียบก็คือได้สายน้ำที่แรงขึ้นนะครับราวกับมีเครื่องปั๊มในทันทีแม้น้ำประปาที่บ้านคุณจะไหลเบาก็ตามเห็นไหมฮะมีคู่เทียบแล้วก็คือมันแรงขึ้นจากน้ำประปาทั่วไปที่แบบไหลแบบเดี๋ยวเบาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงเป็นช่วงจังหวะแล้วเบเนฟิตของลูกค้าที่ได้ใส่น้ำแรงขึ้นขั้นต่อมาเป็นเบเนฟิตนะครับขวามือสุดนะครับคือพอได้น้ำที่แรงขึ้นแล้วนะครับมันดีกว่าเดิมยังไงนะครับเขียนให้เขาแบบว่าเห็นภาพก็คือรู้สึกสดชื่นไม่ต้องหงุดหงิดกับน้ำที่ไหลเบาโดยเปลี่ยนแค่ฝักบัวอันเดียวไม่ต้องติดตั้งปั๊มน้ำราคาเป็นหมื่นเห็นไหมฮะแค่เปลี่ยนฝักบัวอันเดียวเนี่ยโอ้โหได้น้ำไหลเบาเคยเบาขนาดนี้ไหลเข้าฝักบัวเนี่ยครับแรงขึ้นแบบอย่างน่าอัศจรรย์แล้วถ้าสมมติคุณมีฟีเจอร์อันที่สองนะครับที่เป็นมาประกอบกันด้วยจะยิ่งดีมากก็คือรูกรองน้ำแบบพิเศษนะครับที่ได้ใส่น้ำนุ่มละมุนผิวมากกว่าที่เคยนะฮะดังนั้นครับแล้วอันสุดท้ายครับให้รวบนะฮะรวบbenefit ทั้ง2 อย่างมาเป็นนิยามสุดท้ายสั้นๆ1คำนะครับคือได้สัมผัสประสบการณ์อาบน้ำสุดพิเศษเหมือนอยู่ในสปาสุดหรูได้จากที่บ้านของคุณเองนี้เห็นภาพไหมครับเข้าใจวิธีทำFAB ไหมครับถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ต้องประมาณไหนคะนะครับนี่คุณสุรภานะครับโอเคเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ต้องประมาณไหนนะครับอ่ะพวกเราช่วยกันคิดนะครับประโยชน์ของธุรกิจแฟรนไชส์ครับมีอะไรบ้างเนี่ยเริ่มจากประโยชน์อ่ะผมเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับอ่ะดูทุกท่านดูบนจอผมนะครับคอนเทนต์ขวามือสุดนะครับที่เป็นการอาบน้ำทำให้คุณรู้สึกสะอาดแค่ไหนเห็นไหมครับอันนี้คอนเทนต์เนี้ยสร้าง awareness แล้วเฮ้ยแล้วการอาบน้ำมันไม่สะอาดยังไงครับเขาก็ให้เขาบอกว่าพบกับประสบการณ์อาบน้ำใสสะอาดที่คุณสัมผัสได้จริงเห็นไหมครับอันเนี้ยเขาเอาเบเนฟิตขึ้นก่อนเลยเขายังไม่ได้บอกเลยว่าฝักบัวรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคุณสมบัติอะไรราคาเท่าไหร่แต่เขาเอาภาพให้คนอ่านเห็นนะฮะภาพประสบการณ์อาบน้ำที่ใสสะอาดเลยนะครับที่คุณสัมผัสได้จากไมโครฟิลเตอร์ใยกรองคุณภาพสูงเชื่อเพื่อประสิทธิภาพกรองสิ่งอุปโภคปนเปื้อนมากับน้ำนะครับด้วย5สัญญาณความสะอาดดังนี้กรองสนิมคาบหินปูนเห็นไหมครับแล้วเขาค่อยมาให้รายละเอียดที่หลังนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับที่คุณยาซินีนะครับได้ให้ความกรุณานะครับพิมพ์ตอบมาสร้างรายได้เป็นเจ้านายตัวเองขายให้คนที่คิดอยากลาออกจากงานประจำเนี่ยครับต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายก่อน
ถูกไหมนะครับเป้าหมายอย่างแฟรนไชส์เนี่ยนะครับคือสร้างรายได้นะครับเป็นเจ้านายตัวเองนะแล้วก็แฟรนไชส์เนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะว่าความดีงามของการเป็นแฟรนไชส์เนี่ยคือมันมีแพทเทิร์นแล้วก็มีตัวสตาร์เตอร์มาให้แล้วเนาะมีคู่มือหรือมีอะไรให้เริ่มมาให้แล้วนะครับอันเนี้ยก็เป็นประโยชน์ได้เนี่ยสร้างรายได้เป็นเจ้านายตัวเองนะครับทำได้มีแพทเทิร์นสอนไม่เหนื่อยโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวสื่อยังไงคะเพราะต้องดมกลิ่นถึงจะตัดสินใจซื้อค่ะถ้านะครับเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมนะครับคุณต้องสื่อให้เห็นอย่างบอกว่าถ้าสมมติโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวเนี่ยหอมติดทนนานแบบว่ายังไงอะตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม่บ้านมาดมเนี่ยยังถามว่าเอ๊ะตัวนี้ใส่หรือยังเพราะมันยังหอมติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณจะตีว่าหอมมากแค่ไหนเหมือนกับมีทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อย่าถ้ามันเวอร์มากไปเนี่ยพอเข้าไปใช้จริงแล้วมันไม่ได้ตามความคาดหวังมันจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรรีวิวที่ไม่ค่อยดีนักนะนะครับแต่ว่าถ้าเราทำได้อย่างนั้นก็ลุยเลยนะครับธุรกิจกำจัดปวกเราควรเริ่มจากปัญหาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับก่อนที่จะเริ่มปัญหาครับเริ่มจากกลุ่มลูกค้าเลยครับว่าคุณจะโฟกัสกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นบ้านหรือเป็นคอนโดของคนปกติหรือว่าเป็นชุดอาคารเช่าหรือว่าคุณจะขายคือกลุ่มลูกค้าคุณเป็นบริษัทคอนโดนะฮะคือรับเหมากำจัดปวกให้คอนโดเป็นแห่งๆไปเลยหรือว่าตามบริษัทสำนักงานนะครับแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ขายเนี่ยแยกกันคอนเทนต์ขายเนี่ยต้องแยก awareness เนี่ยยังพอรวมได้เริ่มจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายเลยครับ1คอนเทนต์1กลุ่มเป้าหมายเห็นไหมครับฝักบัวเนี่ยเห็นเลยว่าอันที่ผมเอามาตัวอย่างให้ดูเนี่ยจะสื่อว่าอะไรจะสื่อว่าฝักบัวอันเดียวกันเนี่ยคุณสมบัติใกล้เคียงกันเนี่ยก็ทำแยกคอนเทนต์เห็นไหมครับเพราะแต่ละคอนเทนต์สื่อถึงกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันแล้วเขาก็ยิงโฆษณาไปแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่นะครับบอกว่าใช้แล้วแรงดันน้ำเพิ่มก็จะยิงไปเฉพาะคนต่างจังหวัดถูกไหมเพราะคนกรุงเทพไม่น่าจะประสบปัญหานี้เท่าไหร่กลุ่มคนในกรุงเทพอาจจะประสบไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องน้ำไหลไม่แรงแต่ประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่สะอาดนะครับยิงการอาบน้ำให้คุณรู้สึกสะอาดแค่ไหนกรองส้นหยิบคราบหินปูนอาจจะเป็นคนอยู่คอนโดได้ซ้ำนะครับเพราะว่าพอติดตั้งแท้งน้ำในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีพวกสนิมพวกอะไรพวกเนี้ยครับไปตามเวลาพออายุคอนโดมากขึ้นหรือว่าตามทาวน์เฮาส์หรือว่าอพาร์ตเมนต์มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีสิ่งสกปรกบางคนเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นสนิมขึ้นมาเลยนะครับก็มีโอ้นี่เวลาหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตายแล้วนะครับโอเคนะครับดังนั้นครับเวิร์กช็อปสุดท้ายนะครับฝากไว้เป็นการบ้านนะครับก็นะฮะอันเนี้ยตอนคิดเนี่ยนะครับตอนคิดเนี่ยผมบอกให้คิด FAB ถูกไหมนะตอนคิดให้คิด FAB นะครับแต่ตอนเอาไปใช้จริงนะครับตอนเอาไปใช้จริงให้เขียน BAF อันนี้สูตรเลยนะถ้าเป็นใน Facebook หรือว่าในโลกออนไลน์นะครับอย่าง Apple ใช่ไหม Apple เขาทำแบบ FAB นะครับเขาจะสื่อ FAB นั่นเพราะเขาสร้าง awareness มามากพอแล้วแล้วอันนี้คือเป็นคอนเทนต์บนเว็บไซต์เขาถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับเป็น Facebook นะครับคนจะไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆครับแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นสิ่งแรกเลยมันต้องเตะตาเขาและไม่มีอะไรเตะตามากไปกว่าประโยชน์หรือว่าผลลัพธ์ที่เขาอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้สิ่งนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มาโอ้ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณในไลน์ทีมงานด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับวันนี้เช่นกันนะครับอยู่เย็นเช่นกันนะครับโอเคก็ผมครับอาจารย์ต่อครับก็ขอจบหนังสือได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนาย SME มีโค้ดมาสอนให้ฟรีช่วยให้คุณมีที่ปรึกษา